ั่งห้ามอย่าคำขึ้นต้นประโยคที่คุ้นเคยตามบทเรียนเพศศึกษาที่มักปรากฏในหน้าหนังสือวิชาสุขศึกษาของเด็กไทยค่านิยมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ถูกปลูกฝังว่าเป็นการผิดจารีตประเพณีโดนสังคมประณามต่างๆนานาวันนี้มีมุมมองจากเด็กคนหนึ่งที่ความคิดของเธอไม่เด็กเลยอลินจารุอมรจิตเจ้าของบทความห้ามเด็กเอากันทำได้จริงไหมผู้ใหญ่จุดเริ่มต้นบทความมาจากโปสเตอร์รณรงค์โครงการศึกษาสาธารณสุขร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันลดโรคเพิ่มสุขวัยรุ่นไทยเป็นรูปเด็กผู้หญิงในเครื่องแบบนักเรียนใบหน้าเศร้าส้อยน้ำตาไหลอาบหน้าในมือถืออุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์พร้อมข้อความคิดให้ดีก่อนทำอีกรูปเป็นรูปชายในเครื่องแบบนักเรียนอุ้มทารกตัวน้อยพร้อมข้อความผู้ชายเป็นต้นเหตุให้ผู้หญิงวัยรุ่นคลอดบุตรเฉลี่ย15คนต่อชั่วโมงรูปสุดท้ายเป็นภาพเด็กผู้หญิงยืนอยู่หน้ากระดานดำพร้อมคำโปรยว่าฉันไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์พร้อมข้อความกล้าประกาศให้รู้ชีวิตนี้ไม่มีพลาดวัยรุ่นหญิงในวัยเรียนต้องกล้าปฏิเสธในการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูปและข้อความสะท้อนความรู้สึกได้หลายมุมมองบางมุมมองว่าแรงไปไหมกับภาพนี้อีกมุมมองว่านี่ล่ะคือเรื่องจริงของสังคมแต่อีกมุมที่น่าคิดรูปและข้อความเหล่านี้เป็นการตอกย้ำค่านิยมให้สังคมยิ่งเหยียดวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือไม่ไม่ต้องท้องไม่ต้องทำแท้งไม่มีการทอดทิ้งทำได้หรือไม่จริตสังคมไทยที่ตัดอนาคตเด็กเหล่านี้ต้องแก้อย่างไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นของรายการวันนี้ไม่ใช่ประเด็นขัดแย้งจนเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ถึงวงรอบหนึ่งก็น่าจะคุยกันสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องการรณรงค์นะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ต้องการจะป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใสที่ไม่ให้เพิ่มจำนวนขึ้นหรือว่าความเสี่ยงอื่นๆที่ต่อเนื่องสำหรับเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนนะคะเพราะว่าก็มีปัญหาต่อเนื่องแน่ๆอย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่ว่าเผอิญที่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะคือน้องอลินเคยมารายการเราหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะเธอเขียนบทความขึ้นอีกหนึ่งบทความก็อยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์การแสดงออกความคิดเห็นของวัยรุ่นนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีคนนำข้อความนี้ข้อบทความนี้ของเธอมาโพสต์ในเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่แสดงความเห็นกันของผู้หลักผู้ใหญ่เขานะคะก็คือเว็บไซต์ประชาไทยก็เลยมีข้อถกเถียงกันมาว่าเด็กคนนี้จะเป็นหนึ่งตัวแทนในมุมที่แย้งกับวิธีคิดของผู้ใหญ่ต่อตัววัยรุ่นส่วนใหญ่ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนี้เขียนถูก 100% หรือไม่ได้หมายความว่าเธอผิด 100% นะคะมันเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าจะมาถกเถียงกันเพราะว่าอลินเองเป็นเด็กที่ก็กล้าแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในแง่ของงานเขียนอย่างเปิดเผยตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นในแง่ของการไปสาดไว้ตามเว็บต่างๆทีละนิดทีละนิดโดยไม่เปิดเผยตัวแล้วก็เกรียนไปเรื่อยพูดกันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดเผยตัวมีข้อเขียนแสดงความเห็นอย่างจริงจังคำถามคือว่าความเห็นนี้สามารถสะท้อนความคิดเห็นวัยรุ่นบางส่วนได้ไหมพูดทั้งหมดแทนวัยรุ่นคงไม่ได้เพราะยันเชื่อว่ายังต้องมีความเห็นที่ต่างกับเธออยู่แม้ว่าจะเป็นคนวัยเดียวกับเธอแล้วก็เพศเดียวกับเธอก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้เด็กคนนี้มานั่งคุยกันกับเราตัวเธอไม่ใช่ประเด็นวันนี้จะเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เธอคิดหน้ามาคุยกันค่ะว่าผู้ใหญ่มองอย่างไรกับเรื่องนี้แล้ววัยรุ่นมองอย่างไรกับเรื่องนี้กับการรณรงค์เรื่องของการตั้งครรภ์การมีเพศสัมพันธ์ของวัยเรียนนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เขียนบทความเรื่องนี้บทความของเธอใช้ชื่อแรงทีเดียวก็เรียกความสนใจได้ตั้งแต่ชื่อหัวข้อนะคะห้ามเด็กเอากันทำได้จริงไหมผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะคะเธอตั้งคำถามไว้เป็นชื่อหัวข้ออลินจารุอมรจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชั้นมัธยมอยู่ใช่ไหมคะเรานานๆเจอกันทีตอนนี้ม.6ค่ะม.6แล้วนะคะถ้าใครได้เคยเห็นบทการสัมภาษณ์ของอลินหรือว่าได้เห็นบทความจะรู้ว่าเธออยู่โรงเรียนไหนนะคะแต่ เธอบอกว่าใส่ปิดชื่อโรงเรียนไว้ก็ดีค่ะพี่เพราะว่า ที่หนูเขียนคราวนี้โรงเรียนเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะคะก็เป็นในนามส่วนตัวของเธอนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหมอท่านนี้อยู่ในเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาส่วนใหญ่แล้วคุณหมอมาพูดเรื่องของระบบการวัดผลการสอบของเด็กนะคะแต่ว่าในอี
กหนึ่งมุมคุณหมอมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะในสิ่งที่วัยรุ่นเขาอาจจะมองแย้งกับผู้ใหญ่ในการรณรงค์เรื่องนี้พันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านเคยคุยกับเรานานแล้วนะคะตอนนั้นมีประเด็นเรื่องของการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายแต่เรามักจะเรียกเป็นภาษาปากกันว่าทำแท้งเสรีซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเห็นในเรื่องของการที่มีการอนุญาตให้เด็กนักเรียนที่ตั้งท้องยังสามารถจะมีสิทธิ์ที่จะไปโรงเรียนดำเนินชีวิตของเธอต่อไปได้ถ้าเธอกล้าที่จะเผชิญหน้ากับการตั้งครรภ์แล้วก็ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนเป็นสิทธิ์ของเด็กคนนั้นนะคะวันนี้มาอีกครั้งนึงว่ามองมุมนี้อย่างไรกับการรณรงค์ล่าสุดนี้ของทางการนะคะในฐานะผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเราเรียกกันสั้นๆว่าสสสนั่นเองนะคะคุณณัฐยาบุญภักดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านคุณหมอก็ตรงเลยค่ะใจของเด็กนี่คงไม่เกินกว่าที่คุณหมอทราบแน่ๆดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ว่าในรายละเอียดวิธีคิดเนี่ยคุณหมอน่าจะเชื่อมโยงให้ได้ว่าจริงๆการรณรงค์ของทางราชการกับให้ถูกจริตกับเด็กจริงๆในวัยนี้ในภาวะที่สังคมเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่จะทำให้โดนใจวัยรุ่นแล้วก็โดนใจผู้ใหญ่ที่คิดโครงการเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพราะนั้นจะเชื่อมโยงอย่างไรในการรณรงค์แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจกับค่านิยมต่างๆในสังคมณปัจจุบันคุณหมอเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์นะคะกรมสุขภาพจิตนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2ผู้ใหญ่รุมเด็กกันแต่ว่าคือเป็นการเปิดประเด็นแทนนะคะก็อย่างที่บอกพี่ไม่คิดว่าทุกคนที่อยู่ในวัยและเพศเดียวกับอรินจะคิดเหมือนอรินแน่ๆนะคะแต่ก็มีไม่น้อยที่น่าจะคิดคล้ายๆกันนะคะอรินตัดสินใจเขียนบทความนี้ขึ้นมาหลังจากที่มีการเปิดโครงการรณรงค์เรื่องนี้ใช่ไหมคะคือเห็นข่าวหรือว่าไปยืนดูโปสเตอร์แล้วก็มองแล้วมันขัดใจเลยตัดสินใจเขียนบทความคะพอดีว่าที่โรงเรียนก็ประกวดในโครงการนี้ค่ะมันจะมีของ Love Say Pay ที่เป็นดูเล็กเป็นสปอนเซอร์แล้วก็จัดประกวดดนตรีค่ะแล้วก็เพื่อนก็ตามสไตล์ส่งให้แบบช่วยกดโหวตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นโปสเตอร์นี้ค่ะแล้วได้โหวตให้เพื่อนไหมโหวตค่ะแต่ก็แอบขัดใจโปสเตอร์นิดนึงใช่ไหมคะคือมันที่ขัดใจที่สุดคือในแง่ของภาพคือแวบแรกที่รับด้วยภาพด้วยสายตาเราหรือว่ามันเป็นเรื่องเดิมที่มันคาใจอยู่แล้วเห็นกี่ทีรณรงค์ก็ออกมาแบบนี้พูดถึงค่านิยมที่ผู้ใหญ่มองเด็กแบบนี้อะไรมันโดนใจจนต้องเขียนนะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆมากกว่าค่ะเพราะว่าภาพที่ดูจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นโปสเตอร์ที่พยายามจะทำให้เข้าถึงเด็กมากยิ่งขึ้นมากกว่าโปสเตอร์เดิมๆที่เคยทำกันเพราะว่ามีรูปแบบว่าใส่ชุดนักเรียนเป็นมัธยมต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สะดุดใจเหมือนเดิมก็คือเป็นพวกคำต่างๆที่อยู่ในโปสเตอร์ค่ะที่ยังคงแบบว่าเน้นย้ำในเรื่องเดิมในการแบบว่ามันไม่ควรมันห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองคิดในมุมกลับนะคะนั่นแปลว่าผู้ใหญ่เองก็มองว่าสิ่งที่เขามองว่าเป็นปัญหานะคะสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขไหมคะมันเลยต้องตอกย้ำถ้าเกิดว่าหนูดูจากโปสเตอร์เนี่ยสิ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่เขาพยายามจะชูขึ้นมาคือการท้องอะค่ะน่าจะเป็นประเด็นหลักเลยในเรื่องนี้ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยคือมันก็ไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ยังเรียนอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่อะค่ะถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่ามันแก้ได้ยากอะค่ะถ้าเกิดว่าห้ามอย่างนี้หนูมองว่าผู้ใหญ่กำลังห้ามเด็กท้องหรือห้ามเด็กมีเพศสัมพันธ์คะคือผลที่ผู้ใหญ่ต้องการเนี่ยคือแบบว่าไม่อยากให้ที่จะไม่อยากให้เด็กท้องแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือคิดไปถึงก่อนหน้านั้นว่าคนท้องเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็เลยจงห้ามมีเพศสัมพันธ์ซะค่ะค่ะอลินมองว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นไหมคะน่าเบื่อค่ะอลินมองว่ามันไม่สะท้อนความเข้าใจในวัยรุ่นไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าวัยรุ่นดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะมันก็เหมือนเดิมที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ควรเราห้ามถามว่ามันห้ามได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะสิ่งที่อรินคิดเนี่ยมีคนค้านนะคะเพื่อนๆเองว่าเฮ้ยอรินเราไม่ได้คิดอย่างอรินนะหรือว่าเราว่าเฮ้ยมันก็ต้องรณรงค์นั่นแหละชอบไม่ชอบมันเป็นปัญหาจริงๆมีคนแย้งหนูคนในวัยเดียวกันแย้งไหมคะค่ะอย่างเพื่อนที่สนิทเนี่ยก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่มีความเชื่อว่าเนี่ยเราควรจะมีตอนที่เราแต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเขาก็ได้คือไม่ได้มองในมุมว่าแบบ
เฮ้ยมันแบบน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอันตรายต้องแบบว่าน่ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเชื่อของเขาในส่วนนึงแต่ว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนเนี่ยอาจจะพูดว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าการรณรงค์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าก็ผู้ใหญ่เขาก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็แบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าก็ผู้ใหญ่เขาต้องพูดแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ฟังถ้าเราจะพูดถึงการได้ผลของการรณรงค์นะคะอลินคิดว่ามันได้ผลเพราะว่าเด็กเขาคิดได้เองเขาป้องกันตัวเองคือชีวิตใครชีวิตมันนะคะหรือว่าส่วนนึงคือการรณรงค์การให้ความรู้จากผู้ใหญ่ผ่านทางกระทรวงผ่านทางโครงการต่างๆก็มีส่วนคือการรณรงค์นี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กส่วนนึงเนี่ยยิ่งตอกย้ำค่านิยมตัวเองเดิมว่าแบบว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีหลังจากที่เราเรียนจบมีงานทำแล้วนะแต่ว่าในส่วนของเด็กที่ไม่ได้คิดเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็มันไม่ได้ทำให้กลับมาคิดแบบนี้ค่ะว่าเราควรจะมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่เราเรียนจบทำงานแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ได้ทำให้เรากลับไปมองด้านนั้นนะคะไม่ได้สร้างค่านิยมในความคิดของเด็กที่คิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วได้เลยอะคะคือเด็กที่คิดว่ามันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขากำลังคิดต่อต้านกระแสอยู่แล้วเพราะว่ากระแสส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยคนอื่นก็จะมองว่าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยมันไม่ควรนะควรจะเรียนจบก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่ไม่ได้คิดอย่างนี้เด็กที่คิดว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเราป้องกันตัวเองได้เนี่ยเขากำลังคิดต่อต้านกระแสสังคมอยู่แล้วค่ะซึ่งพอมีโปสเตอร์รณรงค์ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสสังคมเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไรเพราะว่าเดิมทีเขาก็กำลังต่อต้านอยู่แล้วค่ะอลินกำลังจะบอกพี่ว่าคือโปสเตอร์เนี่ยได้ผลแต่ได้ผลกับคนที่คิดแนวนี้อยู่แล้วเหรอคะค่ะหนูคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะเน้นข้ามไปที่คุณหมอทวีสินก่อนเลยค่ะใจวัยรุ่นที่คิดแบบนี้ไม่เกินกว่าที่คุณหมอทราบอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะครับค่ะโปสเตอร์ชุดล่าสุดค่ะคุณหมอมองยังไงบ้างคะคือก็ขอบคุณนะครับที่เชิญมาจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเราคิดอย่าว่าแต่บอกว่าให้คิดก่อนทำเลยคนที่ทำโปสเตอร์แผ่นนี้นะคิดจนหัวจะแตกก่อนทำเหมือนกันก็จะออกมาอย่างไรดีจริงๆแล้วเรียนไว้ว่านะฮะว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันจั๊บๆโดนใจวัยรุ่นเหมือนหน้าตาผมด้วยเหมือนกันค่ะค่ะคุณหมอค่ะจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเรารู้หมดว่าเขาต้องการอย่างไรแต่อย่างที่ว่านะครับมันวิธีการรณรงค์เนี่ยเราเอามาจากเหตุของปัญหาเป็นที่น้องว่าใช่เลยฮะก็คือเรื่องของปัญหาตอนนี้ที่ผู้ใหญ่ต้องแบกรับคือเรื่องของน้องที่ท้องวัยเรียนเนี่ยปีล่าสุด 131,400 คนคิดออกมาเป็นชั่วโมงที่เป็นแม่ใหม่เนี่ยนะครับแม่วัยใสเนี่ยชั่วโมงนึง15คนภาระนี้มันมาอยู่ที่ผู้ใหญ่ฮะก็คือประเภทหมอประเภทพยาบาลทั้งหลายหรือไปอยู่ตามสถานสงเคราะห์อะไรทั้งหลายถ้าเขาไม่ยอมรับเลี้ยงลูกเนี่ยใช่มั้ยฮะที่มีข่าวล่าสุดที่เป็นน้องมาจากทางสุโขทัยแล้วก็มาเช่าห้องแล้วก็คลอดลูกแล้วทิ้งไว้ข้างหน้าแล้วก็โทรศัพท์ให้ตำรวจหรือใครมารับไปอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือปัญหาปลายทางแล้วพวกเราก็รับกันเต็มที่ซึ่งเรารู้เลยครับว่าแน่นอนเด็กนี้จะเกิดด้วยจากกอไม้ไผ่ไม่ได้ต้องมาจากมีการมีเพศสัมพันธ์แล้วจะทำยังไงมีการคิดก่อนหน้านี้ว่าโปสเตอร์แผ่นพวกนี้เนี่ยมันจะสื่อแล้วจะเสียเงินพิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็หลายตังค์นะต้องคิดก่อนว่าทำไงจะถึงกระแทกถึงใจเด็กได้ค่ะกว่าจะหลุดออกมาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าในต่างประเทศเราไปรีวิวมาสิ่งที่เขาบอกว่าเขาทำกันมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าอันไหนได้ประโยชน์กับอันไหนที่ไม่ได้ประโยชน์นะครับหมายถึงว่ามีผลกระทบต่อเด็กนะครับมีกลุ่มหนึ่งที่หลายปีมาแล้วคือทางสหรัฐอเมริกาทำวิธีหนึ่งที่เรียกว่า abstinence คือการห้ามไม่ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์เลยเรารู้อยู่แล้วที่คอนเซปต์ที่น้องพูดมาเนี่ยครับคือไม่ได้ผลคือประเภทสุดโต่งเลยเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีเพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนเราต้องกินข้าวฮอร์โมนกับการรณรงค์นะก็เหมือนกันแต่เขาทำกันยกใหญ่นะทั้งประเทศเป็นแคมเปญระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่ที่สุดแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกสิ่งที่จะได้คือเขาเรียกว่า delay sexual initiation คือให้มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกที่สุดเนี่ยช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ไม่ใช่ของเราเนี่ยอยู่ที่15ปีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นไทยตอนนี้ฮะตัวเลขอยู่ที่15ก็คือเท่ากับม3นะครับซึ่งมันเร็วเกินไปทำยังไงสัก18 19หรือเลยไป20กว่ายิ่งดีไหมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีผลต่อการไปมีพลาดแล้วก็มีลูกนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาก็คือประมาณสัก1ใน3นี่ยังใช้ถุงยางอนามัยไม่ค่อยเป็นเลยมีแค่จริงๆแล้วบอกว่าประมาณสัก 50% นะใช้ครึ่งไม่ใช้ครึ่งว่างั้นเถอะ
ใช้ไม่เป็นกับไม่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะคุณหมอเรียกว่ายังไงฮะไม่ได้ใช้ในขณะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใช้เป็นหรือไม่เป็นซึ่งเราต้องมานั่งคิดโจทย์กันผู้ใหญ่ก็ต้องมานั่งคิดว่าเออเราบกพร่องกันตรงไหนผู้ใหญ่ไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้กับเด็กหรือเปล่าคุณหมอคะขอแทรกนิดเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยตรงกับที่อรินบอกอรินก็มองว่าจริงๆแล้วประเด็นต้องการจะบอกเรื่องของการท้องมากกว่าการห้ามมีเพศสัมพันธ์แน่ใช่ไหมคะใช่แต่ทีนี้เท่าที่ทั้งบทความของอรินด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่อรินพูดเนี่ยคือเหมือนมันมีกลิ่นอายของการฝังค่านิยมบางอย่างลงไปซึ่งเดาเอาว่าอรินรู้สึกแบบขัดใจเกินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่ดีไซน์ออกมาตอนที่ออกแบบมาค่ะคุณหมอเราระวังตรงนี้เหมือนกันไหมคะหรือคิดว่าเด็กเขาจะคิดมุมนี้ไหมคะก็คิดไว้อยู่ฮะแต่ว่ามันก็ต้องให้เกิดปัญหาด้วยเพราะมิติมันเยอะเหลือเกินคืออย่างที่บอกนะฮะพอเอาพูดมาเนี้ยมีพอเราขึ้นเว็บไซต์นะฮะใน Facebook ต่างๆเราบอกว่าอย่าใช้วิธีนี้เช็คเรตติ้งเลยเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวคือเด็กผู้หญิงล่าแต้มอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงที่ล่าแต้มเนี่ยภาพอย่างนี้ปกติพวกที่ล่าแต้มมักไม่ค่อยท้องหรอกเพราะเขาเชี่ยวอยู่แล้วแต่ต้องไปบอกกับเด็กที่เด็กเรียนเด็กที่ไม่มีอะไรอะไม่มีความกล้านโลกต่างหากที่พวกนั้นพลาดบ่อยเด็กที่พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะซึ่งก็แต่เราก็บอกว่าเป็นมิติที่เราจะต้องดูเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่ข้อมูลที่เรามีนะครับจะอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสพลาดเพราะพวกเขาไม่ได้มีการป้องกันเลยซึ่งการป้องกันนี่ต้องใช้ทั้งสองเพศทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายโอเคช่วงหลังๆมาจะมีการใช้ยาคุมฉุกเฉินซึ่งไปใช้พวกแบบมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ไปใช้ซึ่งนั่นก็คือผิดวิธีไม่ถูกต้องแน่นอนแต่ขนาดเดียวกันมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้แต่ที่ใช้ได้ดีแล้วถูกต้องมากแล้วป้องกันโรคได้ด้วยคือถุงยางอนามัยซึ่งใครล่ะฮะเป็นหน้าที่ต้องใช้คือไอ้คนนี้ผู้ชายไม่ใช่คนนี้นะแต่คนนี้ผมเป็นนักแสดงนะเดี๋ยวพูดไปก่อนโอ้มีคนพูดฝ่ายชายเด็กคนนี้นี่ท้องจริงหรือเปล่าหรือมีการพูดอย่างนี้นะพรีเซนเตอร์ใช่ใช่ครับก็บอกผู้ชายต่างหากที่ต้องรับผิดชอบแล้วถุงยางอนามัยเนี่ยผมเคยคุยกับผอ.ที่ไปจัดองรายการนี้หมายถึงว่าทำแคมเปญนี้กับอาจารย์เขาแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเราต้องยอมรับให้เขาพกถุงยางแล้วไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายนะเขาก็บอกว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะพกได้ถุงยางผู้หญิงก็มีมันก็ควรจะมีนะแต่นั่นแหละฮะมีอาจารย์ที่คิดแบบอย่างนี้ได้สักกี่คนซึ่งข้อความอย่างนี้หรือแม้เศษเสียงนี้ที่เราจะส่งไปถึงเนี่ยโอ้โหมีขั้นตอนกว่าจะไปถึงเขานี่นะฮะไม่มีทางถึงเข้าได้เรียนเข้าใจถูกไหมคะคุณหมอว่าจริงๆแล้วคนที่พยายามคิดการรณรงค์นี้เนี่ยรู้แหละว่าต้องเข้าจริตวัยรุ่นแบบไหนแต่มันไม่ใช่คิดคนเดียวแล้วมันผ่านมันมีคนช่วยอนุมัติอีกเยอะโอ้โหใช่เลยฮะมันจะที่จะผ่านได้ง่ายคือ abstinence อย่างที่ว่าหยุดไม่ให้มีเพศสัมพันธ์อันนั้นแหละผ่านได้ง่ายอย่างเร็วเพราะว่าคนที่คิดการรณรงค์นี้เองก็ต้องฝ่าค่านิยมเดิมบางอย่างด้วยใช่ไหมคะแค่จะเอานี้ไปตั้งในโรงเรียนถ้าเอานี้ไปตั้งในโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องขอดูก่อนว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปมีผลต่อเด็กเขาแค่ไหนมันกลายเป็นไปเร้าด้านตรงข้ามหรือเปล่าอย่างว่าดังนั้นอย่างที่บอกว่าเอาถุงยางไปอนามัยไปแจกจะห้ามเลยเงียบไปละคนแบบนี้นะคะคุณหมอเดี๋ยวกลับมาขอรายละเอียดอีกครั้งว่าแล้วจริงๆแล้วอย่างเช่นคุณหมอเองคิดยังไงเดี๋ยวกลับมานะคะเน้นมาที่คุณหมอกมลพันธ์ค่ะคุณหมอกมลพันธ์พูดแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะหรือว่าเด็กส่วนใหญ่ได้ไหมคะว่าการรณรงค์จำเป็นแค่ไหนหรือควรจะใช้วิธีไหนให้ได้ผลมากกว่านี้หรือเปล่าคะจริงๆถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนะคะก็คงได้รับข้อมูลข่าวสารจากสังคมสื่อทุกสื่อถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เขาคือทัศนะของคติของเขามันไม่ใช่เพิ่งเกิดณปัจจุบันคือเขาเกิดมาตั้งแต่คือถูกปั้นถูกอะไรมาตั้งแต่เล็กจนโตฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ปุ๊บด้วยข้อความขณะนี้เราคิดว่ามันอาจจะผิดกลุ่มหมายถึงว่าเราควรจะให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองสื่อถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคือมันไม่ใช่สามารถจะป้องกันได้ทันทีมันจะต้องแบบค่อยๆปลูกฝังเด็กค่ะคืออย่างลูกเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์ของเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันลูกคุณหมอเองเหรอคะใช่อ๋อเหรอคะใช่คอนเซปต์บอกอ้าวล้าสมัยคนอีกคนนึงก็บอกสัญญาต้องเป็นอย่างนี้แม้จะถูกเลี้ยงมาในครอบครัวเดียวกันใช่คือคอนเซปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแก้ปัญหานี้เราคิดว่ามันต้องเป็นทั้งระบบหมายถึงรัฐบาลเองสื่อก็ให้ความร่วมมือรวมถึงคือสร้างกระแสขึ้นมาว่าเราจะปลูกฝังลูกของเราอย่างไรนะฮะรวมถึงการดูแลสื่อที่จะไปถึงเด็กคือมันคงไม่ใช่ว่าปัจจุบันทันด่วนแล้วทำให้เกิดมรรคผลทันทีคุณหมอหมายความว่าคือถ้าจะรณรงค์ไม่ควรจะเป็นกลุ่มตัววัยรุ่นเองควรจะเป็นกลุ่มของพ่อแม่เหรอคะถูกต้อง
เหรอคะใช่ค่ะคือหมายถึงเราไม่สามารถที่จะแก้ข้อเขาเนี่ยได้ปลูกฝังมานานแล้วค่ะเราไม่สามารถจะแก้ทัศนคติของเขาภายในชั่วเดือน2เดือนแต่จริงๆแล้วถ้าลองเดานะคะไม่เคยมีลูกละค่ะแต่ว่าคือลองเดาอยู่แล้วพ่อแม่น่าจะคิดเหมือนกันนะคะคือแน่นอนไม่มีใครอยากให้ลูกได้ลิ้มได้ลองหรือได้เสียงที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือถึงกับตั้งครรภ์ในวัยเรียนเพราะฉะนั้นมันจะไปมีเป้าหมายที่กลุ่มผู้ปกครองมันจะได้ประโยชน์หรอคะคุณหมอลองถามแย้งดูได้ได้ค่ะคือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของผลกระทบของการตั้งครรภ์หรืออะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองเองไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ในเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่มีค่ะแม้แต่เด็กยังเรียนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบอกว่าอันตรายผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคืออะไรบ้างผลกระทบมีอะไรบ้างมันควรอยู่ในโรงเรียนที่จะสอนเด็กสอนในม.ต้นม.3หลักสูตรแล้วก็ควรจะมีเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ก็คือการที่จะไปเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในอนาคตคือเราต้องวางแผนระยะยาวค่ะเราคงคือในนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะได้ผลกับคนเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแต่ว่าที่น้องเขาพูดนะฮะว่าคือกลุ่มที่ต้านก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่เพราะถ้าสมมติเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเยอะมากเยอะๆนะฮะว่าหลายประเทศมากกว่าหลายประเทศถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคือมันคงไม่ใช่มาจากกรมสุขภาพจิตแต่คงจะต้องหลายเซกเตอร์ที่จะมาร่วมกันทั้งรัฐบาลเองก็ต้องให้ความสำคัญนะองค์กรเอกชนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะคิดคอนเซปต์นี้นะคะคิดว่าเราอาจจะต้องให้วัยรุ่นมาช่วยกันคิดคุณหมอกมลพันธ์ให้มุมมองเห็นแตกไปเลยนะคะโอ้ต้องไปที่พ่อแม่แทนที่จะเน้นที่เด็กนะคะคุณหมอเดี๋ยวกลับมาอธิบายช่วงแรกเวลาเรากระชับหน่อยนะคะมาที่คุณณัฐยาค่ะเนี่ยพอจะเดาคำตอบคุณณัฐยาจากการไปแข่งรับเชิญ12-3ครั้งนะคะมองยังไงทั้งเรื่องนี้ด้วยแล้วสิ่งที่วัยรุ่นบางส่วนที่อาจจะคิดเหมือนอลินมองเรื่องนี้ค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยมันมีส่วนที่ถูกหมดเลยนะคะนั่นมันหมายความว่าในเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการเป้าหมายว่าอยากจะให้วัยรุ่นเรามีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีการทำงานในหลายจุดมากและทำงานกับกลุ่มเป้าหมายหลายส่วนไม่ใช่คิดว่าอยากให้วัยรุ่นใช้ชีวิตเรื่องเพศได้ปลอดภัยก็พุ่งไปที่วัยรุ่นอย่างเดียวพุ่งไปที่การห้ามอย่างเดียวคุณหมอกมลพันธ์พูดถึงพ่อแม่จริงๆพ่อแม่เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่จะต้องมีทัศนคติในเรื่องนี้แบบเชิงบวกก่อนมองว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกต้องเรียนรู้เพื่อที่เขาจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะคือเรามีสื่อต่างๆที่เป็นสื่อที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วเขาไปหาความรู้ในสื่อเหล่านั้นเนี่ยมันยั่วยุซะยิ่งกว่าภาพแบบนี้หรือว่าหลักสูตรเพศศึกษาอีกนะคะเพราะฉะนั้นความหวาดกลัวของคนเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ใหญ่กับความคิดที่ว่าถ้าวัยรุ่นเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาแล้วจะเป็นการชี้โพรงเนี่ยคิดว่าจุดนี้ต้องแก้ก่อนเลยค่ะจุดที่สองคือตัวของวัยรุ่นต้องแยกเป็นสองส่วนนะคะเขาจะมีค่านิยมอย่างไรคุณหมอกมลพันธ์ใช้คำว่าเขามีคอนเซปต์ของเขาเลี้ยงลูกมา3คน4คนเขามีคอนเซปต์ในเรื่องเพศของเขาไม่เหมือนกันค่านิยมหรือคอนเซปต์ของคนแต่ละคนเป็นเรื่องส่วนตัววัยรุ่นบางคนเพื่อนบางคนอยากจะรักนวลสงวนตัวเพื่อนบางคนบอกว่าไม่เอาฉันอยากจะใช้ชีวิตอีกแบบนึงแล้วฉันจะดูแลตัวเองให้ดีคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นค่านิยมแต่ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสิทธิพื้นฐานที่เขาจะต้องได้รับเพศศึกษาเนี่ยขอยืนยันเลยว่าเป็นสิทธินะคะคิดดูว่าความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราปิดกั้นเขานั่นแปลว่าอะไรเราไม่อยากให้เขามีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยเหรอคะถ้าเราอยากเขามีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยเราต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันที่เขาจะหยิบฉวยขึ้นมาได้เวลาเขาเจอสถานการณ์ล่อแหลมแล้วส่วนเรื่องทัศนคติหรือค่านิยมก็ปลูกฝังในลักษณะของเป็นเชิงวัฒนธรรมแต่ไอ้ความรู้เนี่ยมันต้องอยู่ในระบบของการเรียนรู้คือมองว่าเราอย่าเอามาปนกันคุณนัทยาคะเพศศึกษาหมายถึงเนื้อหาเรื่องเพศศึกษานะคะความรู้ที่ต้องมีการมีเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์เนี่ยทั้ง3คำนี้ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลทั้งหมดไหมคะโอ้พูดรวมอย่างนั้นจะลำบากมากเลยนะคะคือจังหวะของที่การจะมีหรือไม่มีเซ็กซ์เนี่ยนะคะเรื่องส่วนบุคคลมากๆเหมือนที่อลินพูดเลยเขาอยู่กัน2คนหรืออาจจะเป็นหมู่เนี่ยใครจะไปยุ่งกับการตัดสินใจของเขาได้แต่ว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยความรู้หรือเครื่องมืออะไรที่มันจะทำให้เขาปลอดภัยเนี่ยเขาต้องได้รับมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะคะยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนี่ยเป็นเรื่องที่
ป็นสิทธิของเขาเลยอ่ะค่ะเราละเมิดไม่ได้ทุกวันนี้เราละเมิดอยู่นะคะเราพยายามจะปกป้องอยู่เรื่องของถุงยางอนามัยการที่กีดกันด้วยวิธีการต่างๆนานาให้เขาเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยากถามว่ามันมีประโยชน์อะไรค่ะการที่คนมีถุงยางอนามัยไว้เนี่ยจะใช้ไม่ใช้ในอีกเรื่องนึงแต่ถ้าถึงเวลาได้ใช้นี่มันแปลว่าปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วจะไปห้ามทำไมคือเราต้องมองในหลายๆมุมคือตอนนี้สังคมเราเนี่ยเล่นกับความกลัวมากเลยความกลัวของผู้ใหญ่นะค่ะแต่ว่าเวลาที่แต่ว่าเราไม่อยากจะไปแตะตรงนั้นไงเราก็เลยมาเล่นที่เด็กเพราะง่ายกว่าก็สอนไปสิบอกไปสิสั่งไปสิห้ามไปสิมันง่ายกว่าไงคะคุณผู้ชมคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใหม่สำหรับคุณผู้ชมดิฉันเข้าใจนะคะแต่ว่าคือพอมาถึงณตอนนี้เดี๋ยวช่วยคิดค่ะหมายถึงช่วยกันคิดหน่อยว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขจะทำเนี่ยนะคะอะไรดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือว่าทำแบบที่เราต้องระวังในอีกสิ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจแน่ๆนะคะคือการปลูกฝังค่านิยมในการด่าทอโดยสายตาหรือวิธีการมองคนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นคุณแม่วัยใสหรือแม้แต่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยนะคะเรื่องนี้เปราะบางมากนะคะเปราะบางกว่าเรื่องความรู้เยอะเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วยกันคิดนะคะว่าแบบไหนที่จะดีกับวัยรุ่นไทยมากที่สุดแบบให้ทันโลกแต่ไม่ต้องเร่งเร้าให้เขาอยากจะมีอยากจะลองอยากจะใช้สิทธินั้นมากเกินไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะในบทความของอลินเองเนี่ยมีการพูดถึงนะคะว่าการสอนในห้องเรียนมันไม่ได้ให้อะไรมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าหลักสูตรยังกระมิดกระเมี้ยนอยู่นะคะแล้วก็เด็กรู้มากกว่าหลักสูตรเยอะเลยในแง่ของการพูดถึงเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์การมีเซ็กซ์การลิ้มการลองนะคะแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปมันก็จะมีคำอีกไม่กี่คำที่เราอาจจะรู้สึกหวือเล็กๆนะคะก็คือพูดถึงอวัยวะภายในอวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งมันเอาไปใช้อะไรไม่ได้ใช่ไหมความหมายของหนูที่เขียนเนี่ยคือเหมือนกับว่าหลักสูตรเองก็พยายามจะเลี่ยงที่จะพูดถึงสิ่งที่จะนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นหรือเปล่าคะคือที่หลักสูตรพูดถึงมันเป็นเชิงแบบว่าความรู้ด้านสรีระมากๆอะค่ะร่างกายช่องคลอดมดลูกใช่ไหมคะอันทะองคชาตอสุจิอะไรเงี้ยนะเพื่อนหนูเนี่ยซึ่งแบบว่าเรียนชั้นม.6 แล้วเนี่ยยังไม่สามารถนับหน้า7หลัง7ได้อย่างถูกต้องเลยอะค่ะ เพราะว่าโรงเรียนไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยแบบว่าวิธีการป้องกันอาจจะพูดว่าบ้างว่าแบบใช้ถุงยางแล้วใช้ยังไงก็ไม่มีใครรู้แล้วก็เรื่องถุงยางมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ชายจะต้องรับผิดชอบอย่างเดียวในมุมมองของหนูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงมีอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าใช้เป็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ให้กับผู้ชายได้ค่ะผู้หญิงพกถุงยางผู้หญิงพกถุงยางขี้เหร่ไหมคือถ้าเกิดว่าในสังคมตอนนี้ก็คงดูไม่ดีอะว่าแบบว่าจะพกไปทำไมแสดงว่าต้องตั้งใจมาแบบอะไรอย่างนี้แน่ๆแอบมีคุยกันในเพื่อนผู้หญิงหรือมีไหมคะเพื่อนของอลินเองที่แบบพกถุงยางแล้วแบบคุยกับเพื่อนแกฉันพกถุงยางเผื่อไว้ด้วยอะไรเงี้ยมีคุยกันไหมคะกลุ่มเพื่อนหนูจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปิดอะค่ะแล้วก็มีคนหลากหลายแนวอยู่ในกลุ่มอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีคนที่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องรักนวลสงวนตัวเหมือนกันในขณะอีกท่านหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เสียหายในเมื่อแบบว่าเราก็รู้สึกมีความสุขในขณะที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเสียหายหรือว่าไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเองได้มันก็ไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็อย่างนึงในมุมมองของหนูที่อาจจะเขียนในบทความด้วยว่าเรื่องการให้คุณค่าค่ะอย่างที่รู้สึกว่าในโปสเตอร์รณรงค์ก็น่าจะมีอยู่ว่าแบบมันจะทำเหมือนกับว่าอ๋อเป็นคอมเมนต์ในเว็บบอร์ดค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนที่รักนวลสงวนตัวเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าแบบไม่อยากจะมีคุณค่าหรออะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่ามันแปลกๆที่เรามาให้คุณค่ากับเยื่อบางๆอันนึงอะค่ะทั้งๆที่คนคนนึงเนี่ยสามารถมีอะไรมากกว่านั้นที่จะมีคุณค่าได้อะค่ะค่ะคือสิ่งที่อลินเป็นห่วงคือเป็นห่วงทั้งในแง่ของถ้าคิดจะให้ความรู้หรือรณรงค์มันน่าจะพุ่งเป้าไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าปัญหาคือการตั้งท้องแล้วการตั้งท้องเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออสุจิมาเจอกับไข่แล้วทำไมไม่ป้องกันให้มันไม่มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ตรงประเด็นและแก้ไขได้มากกว่าแล้วก็อีกประเด็นที่หนูพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือหนูก็รู้สึกมันตะขิดตะขวงใจที่เอ๊ะทำไมเวลาการรณรงค์เนี่ยเราเหมือนกับมีการปลูกฝังค่านิยมบางอย่างคือเหมือนกับว่าถ้าใครเกิดพลาดขึ้นมาหรือแม้แต่มีเพศสัมพันธ์แม้แต่ว่าจะไม่พลาดท้องมันเหมือนกับมันมีสายตาของสังคมเป็นตัวล็อกอยู่ว่าคุณค่าเขาจบแค่นั้นหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็เคยมีเพื่อนที่แบบว่าเป็นกังวลเรื่องเนี้ยว่าเอ้ยทำยังไงดีจะท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าความรู้สึกเหมือนกับว่าโลกกำลังจะทับเขาอะเพราะถ้าเขาท้องขึ้นมาแล้วถ้าเพื่อนรู้แบบจะมองหน้าเขายังไงแบบพ่อแม่จะว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเด็กกำลังไปเจอความมืดอะค่ะนิดเดียวอลินเวลาหนูพูดถึงเพื่อนที่กังวลนะคะไม่ว่าจะกังวลว่าอะไรมากน้อยก็แล้วแต่เวลาเขากังวลว่า
เขาท้องแล้วเขาไม่พร้อมจะเลี้ยงหรือเขาท้องแล้วเขาโดนด่าโดนประณามโดนดูถูกแน่เลยเขากังวลประเด็นไหนที่หนูบอกว่าโลกจะทับเขาเนี่ยประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเขาท้องเนี่ยเขาต้องมีปัญหากับที่บ้านแน่ๆเหมือนกับว่าคนเด็กบางคนเนี่ยที่บ้านไม่เคยรู้เลยว่าใช้ชีวิตยังไงแต่ถ้าเกิดเขาท้องขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยที่บ้านจะต้องรู้หมดเลยอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนๆในโรงเรียนทั้งที่เป็นเพื่อนที่สนิทหรือว่าเป็นคนในโรงเรียนก็ตามคนที่อยู่แวดล้อมเขาคุณครูแล้วก็อนาคตของเขาในการเรียนต่อว่าถ้าเกิดว่าเขาท้องเนี่ยเขาจะยังเรียนต่อได้ไหมเขาจะต้องทำยังไงอีกอย่างนึงคือบางคนก็ไม่ได้อยากที่จะเลี้ยงลูกต่อแต่ก็กลัวบาปที่จะต้องไปทำแท้งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จักเลยจะต้องทำยังไงมันจะปลอดภัยไหมแบบว่ามีข่าวมากมายว่าเอ้ยทำแท้งแล้วแบบต้องตายแน่ๆเลยต้องแบบอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมืดแปดด้านว่าไงใช่สุดทุกอย่างค่ะทั้งในแง่ของสังคมด้วยแล้วก็ในแง่ของตัวเขาเองด้วยว่าเขาจะทำยังไงต่อไปค่ะอืมค่ะในประเด็นที่คุณหมอกมลพันธ์บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอคือถ้าคุณหมอบอกว่าน้ำหนักมันต้องไปอยู่ตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่พ่อแม่แล้วเนี่ยนะคะจะไปอีท่าไหนคะคุณหมอเรียนเข้าใจเอาเองนะคะเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องผ่านในช่วงที่ฮอร์โมนตัวเองคุกรุ่นสิต้องเข้าใจทั้งลูกผู้หญิงลูกผู้ชายสิว่าลูกต้องเป็นยังไงทำไมปัญหามันยังอยู่ที่พ่อแม่ทั้งที่ตัวเองก็ผ่านวัยนั้นนะคะคือคิดว่าการให้ทัศนคติหรือว่าแนวคิดหรือคอนเซปต์ที่ปลูกฝังกับเด็กเนี่ยค่ะคือมันต้องมาตั้งแต่หล่อหลอมจากครอบครัวค่ะค่ะจึงคิดว่าการที่เราจะให้เด็กรักนวลสนวนตัวเนี่ยนะฮะหรือว่าไม่มีเพศสัมพันธ์หรือก่อนวัยอันควรเนี่ยเราควรจะให้คอนเซปต์เขาตั้งแต่เล็กๆเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่ามาถึงปัจจุบันนี้เขาโดนหล่อหลอมจากสังคมเพื่อนนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่คุณนัทยาได้พูดบอกว่าลูก2คน3คนทำไมไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราปลูกฝังแล้วแต่เขามาเจอกลุ่มเพื่อนเขาซึ่งจะมีอิทธิพลมากต่อแนวคิดของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะอาจจะทำให้เขาอาจจะคิดอาจจะไม่ได้ตามแม่ความเห็นของแม่หรือพ่อแม่ทุกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเราให้ข้อมูลเนี้ยถ้าท้องแล้วมันเกิดผลเสียอะไรท้องและอันตรายต่อลูกอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไร คือถ้าเขาได้ปลูกฝังอย่างนี้จากทุกครอบครัวการที่เขาจะไปเบี่ยงเบนหรือไปมีอะไรเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าเพื่อนทุกคนก็ต่างก็ได้รับคอนเซ็ปต์มาจากพ่อแม่ทีนี้พูดว่าทำไมถึงเด็กเนี่ย ออกไปเยอะตอนนี้นะฮะเพราะว่าพ่อแม่เองปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านนี้แก่ลูกเลยฝากไปที่โรงเรียนก็โรงเรียนก็กล้ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเด็กก็ต้องต่อสู้เองคุณหมอหมายถึงคือรู้จักการมีเพศสัมพันธ์หรือหมายถึงรู้จักวิธีการป้องกันการท้องค่ะคือทั้งหมดอะค่ะทั้งหมดทั้งเรื่องของการพัฒนาทางด้านฮอร์โมนทางออกของเรื่องความอยากต้องการมีเซ็กซ์ใช่ไหมคะว่าออกวิธีไหนได้บ้างแล้วก็เรื่องของผลกระทบถ้าสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียนก่อนแต่งงานก่อนวัยอันสมควรผลกระทบมีอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราถ้าเราใกล้ชิดกับลูกเนี่ยเราจะคุยกับลูกทุกวันว่าตอนนี้ลูกมีแฟนกับใครก็ทำอะไรหรือถามว่ามีแนวคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคอนเซปต์เรื่องการตั้งครรภ์หรืออะไรเราค่อยๆสอดแทรกซึ่งไม่ใช่ว่าพอถามว่าฝันเปียกแล้วคุณตอบไม่ได้หรือถ้าสมมติว่ามีความรู้สึกแปลกๆคุณจะหาทางออกยังไงคือต้องเปิดอกคุยแบบไม่แบบไม่อายอะค่ะในมุมมองของคุณหมอคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่แค่ให้ความรู้ทั้งหมดแล้วตัดสินใจเองหรือต้องพยายามดึงเขาโดยอ้อมกลับมาให้รักนวลสงวนตัวและห้ามมีเซ็กในวัยเรียนด้วยคะใช่ถูกต้องคือแค่ให้ความรู้เขาหรือดึงเขากลับมาเลยต้องดึงมาคือเราไม่อยากจะให้ความผิดพลาดมันมีแม้แต่เราจะป้องกันได้ก็ตามแต่อันนี้ขออนุญาตลองถามดูนะคะว่าแต่ว่าถ้าเป้าหมายเราคือว่าดึงเขากลับมาเพื่อให้อยู่ในนิยามรักนวลสงวนตัวห้ามมีเซ็กก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะมันเท่ากับเป็นการปลูกฝังค่านิยมบางอย่างทางอ้อมไหมคะถ้าเขาเกิดทำไม่ได้แม้ว่าจะได้ความรู้จากผู้ปกครองพ่อแม่แล้วเขาก็จะโดนโลกทับอยู่ดีป่ะคะถ้าถึงวันที่แบบพลาดขึ้นมาคือไม่ค่ะก็เราก็ต้องให้ข้อมูลทุกด้านนะคะเราไม่ใช่ว่าเอ้ยห้ามนี้แต่ว่าทางป้องกันมันก็มีแต่ว่าคือความเวลาที่เรามีใกล้ชิดกับลูกเราจะรู้ว่าลูกทำอะไรบ้างลูกมีอะไรที่เราน่าเป็นห่วงเราจะต้องบอกอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าห้ามจริงๆเราก็อยากจะห้ามแต่ว่า once คือเราสอนทุกอย่างสอนทุกอย่างการป้องกันเราก็สอนใช่ความเห็นของหนูรู้สึกว่า
ในความคิดของเด็กนะคะถึงแบบว่าบางคนที่จะใกล้ชิดพ่อแม่แค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาดันทำเรื่องที่รู้อยู่แล้วพ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะพยายามปิดกั้นไม่ให้พ่อแม่รู้โดยเด็ดขาดเด็กที่แม้แต่เราจะคุยแบบเหมารวมก็ลำบากนะคะถ้าสมมติเราบอกว่าอ๋อถ้าเป็นเด็กที่กล้าเล่าเรื่องแฟนให้พ่อแม่ฟังคือก็ไม่ใช่เด็กที่กล้าเล่าเรื่องแฟนให้พ่อแม่ฟังจะมีบริบทชีวิตเหมือนกันนะแต่ลองยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กที่กล้าคุยพ่อผมมีแฟนแล้วหรือพ่อวันนี้ผมจับมือแล้วพ่อผมจูบแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่เด็กผู้หญิงเองอาจจะเล่าให้คุณแม่หรือพี่สาวฟังในครอบครัวหนูคิดว่าถึงวันที่เขาพลาดแล้วมีลูกเนี่ยนะคะทั้งตั้งครรภ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบหรือเด็กผู้หญิงก็แล้วแต่หนูว่าเด็กในครอบครัวที่สนิทกับคนในครอบครัวเรื่องแฟนเนี่ยจะเล่าให้ฟังไหมมันขึ้นอยู่กับท่าทีของพ่อแม่ที่แสดงออกต่อเด็กนะขณะที่กำลังพูดนะคะยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะพูดแค่ประโยคเดียวว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะก็รอเรียนจบดีกว่านะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันจะแบบว่าฝังอยู่ในใจเรารู้หมดแล้วว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่อยากให้เรามีถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าเล่าทุกเรื่องมามากแค่ไหนแต่ถ้าพอถึงเรื่องนั้นจริงๆซึ่งอาจจะยังไม่เกิดปัญหายังไม่ได้ท้องหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากเล่าอะก็พ่อแม่เคยพูดไว้นี่หนาว่าแบบถ้าเรียนจบก่อนก็ดีนะถึงจะเป็นคำพูดแบบเบาๆแค่นี้แต่ว่าเราจะตีความไปหมดแล้วว่าแบบอย่าเล่าเลยอย่างเงี้ยค่ะอลิให้ข้อมูลซะพ่อแม่ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคือเราจะสอนลูกอย่างนี้ค่ะเราจะสอนลูกว่ามีแฟนมีได้แต่เรารู้ว่าเรามีลิมิตอย่างไรก็จะคิดเอาเองคือเด็กก็ต้องคิดเอาเองอยากจับเสริมตรงนี้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพศศึกษาเนี่ยพอเรานึกถึงก็จะต้องเป็นเฉพาะบทอัศจรรย์มีหนุ่มงุ่นอย่างนี้เสมอจริงๆมันไม่ใช่นะฮะอยู่ๆแล้วพอลูกโตอายุ15แล้วจะมาพูดเรื่องเพศกันเนี่ยโอ้มันตะกิดตะขวงแล้วล่ะครับผมถึงบอกว่าโมเดลที่ดีๆเนี่ยอย่างของทางญี่ปุ่นเขาอาบน้ำกับลูกก่อนตั้งแต่เด็กๆนะครับจะเรียนรู้เรื่องของเพศศึกษาตั้งแต่อวัยวะทุกอย่างไปด้วยกันพ่อกับแม่อาบน้ำอยู่ด้วยกันหมายถึงเปลื้องผ้าแก้ผ้าพูดง่ายๆนะฮะอยู่ในห้องน้ำแล้วมีลูกเล็กๆอยู่ด้วยที่เขาอยู่ในออนเซนคนอื่นๆแก้ผ้าก็ไปก็ไม่รู้สึกอายเพราะว่าสมบัติส่วนตัวของตัวเองคือร่างกายทั้งหมดก็เป็นของตัวเองตัวเองต้องดูแลแล้วก็ต้องให้ความสำคัญแต่ทุกอวัยวะซึ่งมันก็เป็นเหมือนอวัยวะเหมือนลิ้นเหมือนมือเหมือนอะไรทั้งหลายมันก็เห็นแล้วลูกอาจจะถามหน่อยว่าเป็นยังไงอันนี้มันคืออะไรพอเห็นอยู่ทุกวันแล้วก็จะไปถามทำไมแต่เขาก็จะเห็นว่าพ่อทำความสะอาดเอาไว้เพศของพ่อแบบนี้นะแม่ทำความสะอาดแบบนี้นะซึ่งมันก็เหมือนกับเราล้างหน้าแปรงฟันทุกเช้าซึ่งพวกนี้มันจะถูกซึมซับแล้วก็เป็นความใกล้ชิดซึ่งต่อไปถึงเวลานั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมของหนูเป็นอย่างนี้ทำไมของพ่อเป็นอย่างนี้ทำไมพ่อมีเส้นผมอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็อธิบายได้พวกนี้ซึ่งมันจะเกิดความใกล้ชิดนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะปูทางจนกระทั่งถึงวันสำคัญเวลา15อายุ15แล้วจะมีประจำเดือนครั้งแรกออกมาเป็นยังไงหรือ15ปีของลูกชายแล้วตื่นขึ้นมาฝันเปียกเอ๊ะอะไรมันเลอะออกมาสิ่งที่พ่อกับแม่เคยคุยกันอยู่บางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ต้องรอถึงวันนั้นนะฮะรอ15คุยกันเด็กมันเขินแต่คุยตั้งแต่ตอนที่ยังล้อกันได้อย่างงู้นอย่างนี้ได้ลูกเดี๋ยวมันต่อไปมันจะมีอย่างนี้นะลูกนะลูกต้องถกปลายออกมานะมันจะมีคือให้เขาเห็นเลยจะดีแล้วต้องเจออะไรบ้างใช่แล้วถึงเวลามันกลายเป็นเรื่องปกติ15มันโตไปแล้วคุณหมอ15โตไปแล้วต้องพูดตั้งแต่9ขวบตั้งแต่ยังไม่10บอก7 8ขวบเขาก็เริ่มอยากจะคุยกับเพื่อนเขาแล้วนะคะใช่ซึ่งอันนี้แหละฮะที่ว่าไม่อยากคุยกับเรานี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานแล้วถามว่าความสัมพันธ์ที่บอกว่าถึงเวลาตอนนั้นพอคนไทยเรามักจะเอาไม่มีทักษะในการให้คำปรึกษาพูดง่ายๆนะครับจะเอาความคิดของตัวเองไปปั๊บแล้วก็ทำให้ลูกปิดตาทันทีเหมือนลูกกำลังพ่ออยากจะคุยแล้วนี่เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะก็จะบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลานะลูกนะดูนู่นกันไปก่อนคือบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองไม่สามารถตอบได้อีหลักอีเหลือที่จะพูดแต่ถ้าอยู่ในวงเล่าอยู่ในวงนู้นวงนี้เนี่ยโอ้โหสนุกสนานเต็มเหนียวค่ะแต่พอลูกถามตอนนั้นเต็มเหนียวไม่ได้ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่อย่างที่บอกว่าผมเห็นด้วยนะครับที่ต้องมาจัดการกับผู้ใหญ่ในการที่จะไปเลี้ยงดูลูกเรื่องพวกนี้คุณหมอแต่การสื่อสารของพวกเราหาช่องทางที่ไปถึงพวกเขาได้ยากมากกำลังถามคุณหมอว่าโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะมีทุกอย่างเลยทั้งที่ครอบครัวที่คุณหมอกมลพันธ์บอกครับนะคะแล้วก็มีในหลักสูตรหรือแม้แต่ครูใกล้ชิดเองครับหรือว่าเราควรจะพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมากหน่อยเรียนถามในแง่ของโจทย์แบบบริบทเมืองไทยนะคะว่าอะไรมันควรจะเวิร์กได้ก่อนคะทำทุกอย่างถามว่าอะไรแล้วครับตอนนี้รอไม่ได้แล้วนะครับตัวเลขที่ผมบอกว่า103เนี่ยปีที่แล้วมัน102นี่เฉพาะแค่คลอดนะครับครึ่งหนึ่งคลอดครึ่งหนึ่งแท้งไป
ราะฉะนั้นตัวเลขที่ท้องแล้วก็ยังไม่ถึงคลอดเนี่ยนะครับประมาณ 206,000 ถ้าตีประมาณครึ่งๆที่อันนี้ 103,000 ที่คลอดไปแล้วอีก 103,000 ที่แท้งไปเพราะฉะนั้นเด็ก 206,000 มีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีท้องแต่กำลังจะนึกถึงว่าถ้าตัวเลขก่อน 206,000 ล่ะคือมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ท้องอีกเท่าไหร่คุณหมอเป้าหมายคือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนหรือว่ามีได้ไม่จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่คุณคิดเองแต่ไม่ท้องผมแบ่งเป็น3เราเป้าหมายเรามีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มทั่วไปกลุ่มที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์ยังไม่ท้องนะฮะกลุ่มที่2คือกลุ่มเสี่ยงก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ท้องเนี่ยเรามองทาร์เก็ตกลุ่ม3กลุ่มกลุ่มเป้าหมายอยู่3กลุ่มแรกที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่ทั่วๆไปที่อายุ10ปีขึ้นเราต้องให้เพศศึกษา 100% ก็เรียนรู้อย่างที่ว่าทุกๆอย่างนะครับรวมถึงพ่อแม่ครูใครที่รอบตัวเด็กเราต้องดูแลเขาทั้งหมดเพื่อให้เขาได้รับรู้ได้ว่าเขาได้รับรู้เรื่องของเพศศึกษาอย่างถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสรีระร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาวจนกระทั่งไปถึงวิธีการมีเพศสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งมีการใช้ถุงยางอนามัยทั้งหลายในวัยที่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่ไปพูดเพศสัมพันธ์ตั้งแต่10ขวบเขาไม่รู้ไม่ต้องไปบอกเขาแต่ถ้าเขาถามมาพ่อกับแม่ทำไมมีผมมาได้ยังไงโอ้โหนี่คำถามยากมากใช่ไหมฮะถ้าอย่างนี้บอกก็หนูเกิดมาได้ยังไงถามทำไมผู้ใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้ผู้เด็กตอบไม่ได้ก็ตีเปี้ยนตอบไม่ไพ่ใช่ออกมายังได้ยินอยู่ใช่ไหมคะมีฮะจริงๆด้วยคือตัวเองตอบไม่ได้ความรู้ตัวเองอ่อนด้อยเนี่ยหาความรู้ซะอันนี้ผมต้องโทษพ่อแม่นะครับเพราะนั่นทำให้ลูกเองไม่ได้พัฒนาหัวสมองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะไม่กล้าถามแล้วคืออะไรต่อไปคือช่องว่างระหว่างเรากับเขาละเขาจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้ถามไม่ได้หรือถามมาแล้วก็งงแล้วก็ตอบไม่ได้เอาไม้ไผ่มันทำไมมีอย่างนี้มาแล้วมันก็ตอบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ยังไงแล้วถามต่อเอ้ยอย่าถามมากนะนะครับอันนี้คือกลุ่มเพศสัมกลุ่มเพศศึกษาที่ต้องบอกเขาค่ะคุณหมอที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นรายการที่อลินบอกคุณหมอรู้ใจอยู่แล้วล่ะแล้วสาธารณสุขก็รู้ค่ะทำไมจะไม่รู้ว่าจริตเด็กวัยรุ่นเป็นแบบไหนใช่ไหมคะนอกเหนือจากว่าต้องมีคนช่วยการอนุมัติแล้วว่าจะให้ออกมาแบบนี้ไหมหรือว่าจะให้เข้าไปในโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันมีอุปสรรคอย่างอื่นไหมคุณหมอเช่นค่านิยมซึ่งมันอาจจะเป็นนามธรรมนะคะแต่ว่ามันมีบทบาทมากเนี่ยมันมีค่านิยมบางอย่างหรือว่ามันมีทิศทางบางอย่างซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะวันนี้ในสังคมไทยแน่ๆที่จะรณรงค์ให้มันแบบถูกจริตกับอย่างเด็กอย่างอลินอ่ะถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ใหญ่เพราะเราอย่างที่บอกว่านะฮะก็เรายึดติดอยู่คำว่ารักมวลสงวนตัวนะครับเรายึดติดอยู่กับเรื่องของการที่จะต้องมีพรหมจรรย์อย่างที่น้องพูดนะครับซึ่งมันเป็นคุณค่าเป็นอะไรทั้งหลายซึ่งแต่จริงแล้วเด็กสมัยนี้ไม่ได้คิดอย่างผู้ใหญ่เลยนะครับเราเพิ่งจะไปทำเนี่ยฮะ 45% เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์มาแสดงถึงความรักและความผูกพันซึ่งถามว่านี่ผิดไหมก็ไม่จำเป็นว่าต้องผิดนะครับถ้าเขารู้จักดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยคือใช้ถุงยางอนามัยก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราการเกิดของ teenage pregnancy หรือคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยน้อยที่สุดในโลกเพราะอย่างที่ว่าผู้หญิงรู้จักป้องกันผู้ชายรู้จักใส่ถุงยางอนามัยแล้วเขาใช้ถุงยางอนามัยกันได้แบบโอ้โหเกือบ 100% ทั้งที่อุตสาหกรรม AV ของเขาเนี่ยใช่เขาสร้างหนังโป๊โอ้โหเด็กไทยเราไปเรียนรู้เพศศึกษาไม่รู้ถูกต้องไม่ถูกต้องจากไอ้หนังของพวกเขาทั้งหมดค่ะคุณหมอเดี๋ยวขอแทรกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำแทรกคุณหมอนิดเดียวนะคะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องคุยร่วมกันกับคุณณัฐยาเพราะคุณณัฐยาเนี่ยพยายามพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะว่าคือเรื่องการให้ความรู้เราคงเห็นตรงกันมั้งคะใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากบทความอลินและที่อลินบอกด้วยเนี่ยนะคะคือเราควรจะระวังหรือควรจะนำเสนอแบบไหนคุณณัฐยาที่เราจะไม่ให้เด็กก็ยังรู้สึกว่าถ้าเขาเกิดมีท้องขึ้นมาแต่ว่าโลกไม่รับเขาแล้ว คือเราต้องระวังอะไรคะหรือเราต้องนิยามคำว่ารักนวลสงวนตัวใหม่ไหมหรืออันควรเนี่ยอันควรเนี่ยมันควรต้องนิยามให้ตรงกันไหมคะไอ้สองสามอย่างเนี่ยคือมองแบบนี้ค่ะว่าปัญหาที่มันอีรุงตุงนางแล้วมันแก้ยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องชีวิตเรื่องทักษะชีวิตเนี่ยให้มันกลายเป็นเรื่องคุณค่าชีวิตซะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ระมัดระวังกับการรณรงค์คือตอนที่ทำแคมเปญของสสส.เนี่ยถกกันเป็นปีนะคะกว่าแต่ละตัวจะออกเนี่ยค่ะหมายถึงว่าถกกันนานมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาทุกหน่วยเลยนะคะบางทีเขาอยากจะนำเสนอภาพวัยรุ่นท้องหน้าเศร้าเราก็ไม่ได้วัยรุ่นท้องมันไม่จำเป็นต้องเศร้าเสมอไปถ้าเขาอยู่ในครอบครัวที่พร้อมจะดูแลหรือว่าเขามีชีวิตที่พร้อมจะมีอ่ะเขาอาจจะอายุ16ก็จริงแต่ครอบครัวญาติพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเขาโอเคที่เขาจะมีเขาไม่จำเป็นต้องเศร้าเราอย่าไปตีตราเราอย่าให้สิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันเป็นมีไซด์เอฟเฟกต์
คือต้องตรวจสอบตรงนี้ตลอดนะคะว่ามันสร้างอะไรคะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังตีตราคนบางคนหรือเปล่าผมขออนุญาตนิดนึงพอพูดถึงวัยรุ่นท้องนี่มีภาพนี้กว่าจะคิดออกมานี่นะฮะเดิมนี่เราจะเห็นภาพอื่นเป็นทึมๆเทาๆเราก็คิดภาพเด็กผู้หญิงท้องคนนี้เนี่ยคือตอนนี้เรามีโครงการนึงคือไปคิดที่น้องพูดว่าพอท้องขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่ของเด็กเลยอ่ะโอ้ร่วมมันจะแตกสลายแล้วก็ไม่รู้เขาจะไปพึ่งใครเขาก็ต้องไปหาทำแท้งหรือไม่ก็คือต้องหนีออกจากบ้านเราเลยจะบอกว่าต้องมีหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งคลินิกวัยรุ่นดูแลเขานะภาพตอนแรกเราบอกว่าเอาเด็กวัยรุ่นมาท้องอย่างนี้เนี่ยใครจะยอมรับค่ะน่ากลัวมากเดี๋ยวมีคนต้องต่อว่าเราแน่นอนแต่เราก็บอกว่าต้องแหวกวงล้อมแล้วล่ะเพราะไม่งั้นแล้วเด็กประมาณอีกแสนกว่าที่ไปทำแท้งแล้วอาจจะตายขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่เราอย่าไปทำร้ายเด็กเห็นด้วยอย่างนี้พอไหวไหมคะคุณนัทยาคือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องคือมันทำได้หลายแบบมากเลยนะคะคือพอเราคิดนอกกรอบนี้ปุ๊บหรือว่าเรามีความระมัดระวังว่าทั้งภาพนะคะทั้งข้อความแม้กระทั่งโทนสีถ้าเป็นสิ่งพิมพ์นะคะแต่ถ้าเป็นสื่อโฆษณาทางทีวียิ่งมีเรื่องละเอียดอ่อนต้องดูเยอะมากมันต้องเช็คกันหมดเลยค่ะว่ามันไม่ไปซ้ำเติมตีตราทำให้คนที่เขาประสบเหตุการณ์นั้นอยู่เนี่ยไม่มีที่จะยืนในสังคมเพราะยังไงก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแสนกว่าคนต่อปีเนี่ยเขาเป็นคุณแม่วัยรุ่นแน่ๆทำไมเราจะไม่มองว่าครอบครัววัยเยาว์เหล่านี้เนี่ยถ้าเขาตั้งหลักได้รับการสนับสนุนนะคะให้เขาเดินหน้าได้เนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะได้เด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นประชากรที่ดีในอนาคตนี่ถ้าหากว่าเราไปตีแม่อะไรนะไอ้ท้องไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำประเภทนี้จริงสุกรหามใช่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ในการไปห้ามคนอื่นๆที่อย่าทำแบบนี้นะในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการที่จะไปช่วยเกื้อหนุนทั้งแม่และเด็กหรือมันหาที่ลงไม่เจอว่าจะเอาไปไว้กับคนกลุ่มไหนคุณนัทยานิดเดียวค่ะคือเรียนถามคำถามที่ถามไปเนี่ยอาจจะดูแบบเหมือนชี้โพรงหรือเปล่าแต่มันคงไม่ต้องชี้นะคะโพรงมันเห็นอยู่แล้วนะคะคือว่าคำค่านิยมที่บอกว่ารักนวลสงวนตัวเนี่ยนะคะหรือบอกว่าเอ้ยคุณต้องมีเพศสัมพันธ์หรืออย่างน้อยก็ควรจะท้องก่อนท้องในวัยอันควรเนี่ยนะคะไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันสร้างปัญหามันสร้างปมในปัญหาเข้าไปอีกหรือว่ามันยังต้องยึดหลัก 2-3 อย่างนี้เอาไว้อยู่คะจริงอยากจะพูดเพราะตัวเองทำงานในเรื่องปัญหาผู้หญิงมาเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องวัยรุ่นท้องไม่พร้อมนะคะตอนที่เราทำเรื่องของการขายบริการทางเพศเนี่ยนะคะผู้หญิงจำนวนมากที่เดินเข้าสู่เส้นทางนี้เนี่ยนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลือคุณค่า มันไม่มีอะไรจะเสียหลายคนพูดอย่างนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีคนที่คิดว่าถ้าฉันเสียไปแล้วฉันก็เอาคือมันไม่มีเหลือคุณค่าอะไรแล้วคือมันเป็นตัวตัดสินใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็ชีวิตหักเหไปเลยทีนี้ไอ้อย่างที่อลินพูดน่ะพอเราเอาคุณค่าของชีวิตคนคนนึงมาผูกไว้กับเรื่องพรหมจรรย์ปุ๊บเนี่ยมันผิดหลักนะคะโดยตรรกะมันก็ไม่ใช่แล้วอะค่ะแล้วอยากจะบอกทางการแพทย์ด้วยนะคะผู้หญิงทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมเยื่อพรหมจรรย์มันไม่ได้เป็น1ใน32อวัยวะที่จะติดตัวมาบางคนไม่มีโดยกำเนิดนะคะแล้วมันก็แสนแล้วเค้าเรียกอะไรขี่จักรยานเสร็จก็หายไปแล้วใช่ไหมคะที่เขาค่ะกระโดดยางก็หายแล้วค่ะคุณหมอคะคือสงสัยจะเป็น4รุ่ม1ป่ะไม่เป็นไรค่ะพยายามหาทางออกหลายทางค่ะคุณเลนค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นกุศโลบายคิดว่านะคะเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าท้องเมื่อไม่พร้อมเนี่ยมันจะมีปัญหาหลากหลายตามมาเพราะฉะนั้นคิดว่ามันเป็นอันหนึ่งที่เป็นกุศโลบายที่พอจะเป็นคล้ายๆแรงที่จะปกป้องหรืออะไรที่ไม่ให้มันเกิดปัญหามันมีปัญหาแบบลูกต่อเนื่องใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เราคิดว่าในเรื่องของการรณรงค์เนี่ยที่จริงภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเปลี่ยนคอนเซปต์พุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายคือพ่อแม่มากกว่าที่จะไปคอนเซปต์ที่เด็กอันนี้นะคะคือจะคิดยังไงก็ได้คอนเซปต์เนี่ยว่าให้พ่อแม่หันมาตระหนักที่จะดูแลลูกแล้วก็อีกอันนึงคิดว่าสื่อมวลชนเองก็จะต้องมาช่วยกันเพราะสื่อเพราะทุกอย่างเนี่ยเด็กได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตสื่ออะไรค่ะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวก่อนมาปิดท้ายเรียนช่วงที่2คุณหมอทวีสินค่ะถามใจคุณหมอแบบไม่เอานโยบายกรมกระทรวงผู้ใหญ่อะไรเลยนะคะคุณหมอคิดว่า
ค่านิยมที่ควรจะมากับการรณรงค์เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนค่านิยมบางอย่างใหม่ในวิธีมองของผู้ใหญ่หรือว่าควรจะเปลี่ยนวิธีมองของเด็กหรือยังไงคะทั้งสองอย่างครับค่ะคือมีการวิจัยชัดเจนนะครับเรื่องของเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่การมีเพศสัมพันธ์เร็วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการเรียนรู้ด้านอื่นๆนะครับบอกได้เลยครับว่าตอนนี้โลกเราต้องพัฒนาไปได้ก็คือการใช้สมองแล้วก็อยู่ในการศึกษายิ่งใครที่อยู่ในระบบการศึกษายาวนานที่สุดเท่าไหร่เนี่ย productivity หรือผลผลิตของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยจะยิ่งดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่เขาหลุดออกไปการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะดึงเอาความสนใจในเรื่องของการเรียนการอะไรทั้งหลายเนี่ยไปหลงไหลอยู่กับสัญชาตญาณคือเซ็กส์กับความรุนแรงซึ่งมันไม่ต้องสอนซึ่งของพวกนี้มันจะวันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนอนกกกันกอดกันหรืออะไรทั้งหลายมันก็ลืมไปหมดแล้วเรื่องอื่นๆไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีแรงยับยั้งชั่งใจที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันว่ายังไงก็ตามแต่การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรจะมีในช่วงวัยทีนถ้าเป็นไปได้เราก็ถึงบอกว่าเราจะไปห้ามเขา 100% ไม่ได้แต่เราจะยืดเขาออกไปอย่างน้อยที่สุดอยู่ในระบบการศึกษาเท่าไหร่ฮะตอนนี้บอก15ปีใช่ไหมฮะเอาตรงนั้นให้ได้ให้หลุดออกไปซะแล้วค่อยไปมีครั้งแรกซึ่งมันก็นู่นก็อาจจะสัก15 18ขึ้นไปแล้วซึ่งก็บรรลุนิติภาวะและขณะเดียวกันในเรื่องของโครงสร้างร่างกายเขาก็พร้อมที่จะดูแลลูกคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะเด็กๆตอน10 15เนี่ยจะมีลูกเนี่ยมันไม่พร้อมเพราะว่าทันโทษนะครับไอ้นมที่จะมีให้ลูกถ้าเกิดขึ้นจากการมีเต้านมที่เหมาะสมที่มีการก่อตัวที่พร้อมแล้วเท่านั้นใช่มั้ยฮะถึงจะมีผลิตนมให้ลูกได้ซึ่งถ้าเขายังรักสวยรักงามมีบางคนนะฮะพอท้องขึ้นมาเสร็จกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนอ้วนอย่างนี้เลยไม่กินอะไรเลยเพราะว่ากลัวอ้วนส่วนหนึ่งคือกลัวว่าพออ้วนเดี๋ยวคนอื่นรู้เพราะต้องซ่อนเพราะถ้าอยู่ในคอซองเสื้อมันยังปิดอย่างนี้ได้แต่พออ้วนขึ้นมาปุ๊บโดนทักก็จะกินน้อยแล้วเป็นไงเด็กไม่ได้แท้งนะครับแต่อยู่ติดท้องมาจนกระทั่ง7 เดือนเป็นพีเทอมก็คือคลอดก่อนกำหนดออกมากลายเป็นเด็กมีปัญหาทางสมองมีอะไรทั้งหลายยุ่งขึ้นมาอีกบางคนลัดติ้วเลยฮะเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาเห็นนี่คือสิ่งที่เป็นจิตวิทยาของเด็กที่ยังรักสวยรักงามแต่ว่าไม่พร้อมที่จะเป็นแม่คนเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณหมอทวีสินก็คือว่าคือให้ข้อมูลเขาซะให้หมดถูกแล้วแล้วก็เลือกเองนะแล้วเลือกเองถ้าคุณจะมีนะถ้าคุณจะมีคุณรักกันคุณจะสัมผัสกันภายนอกคุณจะมีอะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดไม่ท้องไม่ว่ากันคุณต้องเรียนรู้วิธีการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองในเรื่องของการมีความสุขทางด้านเพศซึ่งหลายอย่างเขาไม่รู้เขากินแล้วเขาอิ่มเขารู้สึกได้แต่ไอ้เพศนี่ความสุขสุดยอดมันคืออะไรทำไมเขาพูดกันฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเป็นสอนซะเราทำภาพเว้าขึ้นมาซึ่งสมัยแต่ก่อนนี่ก็โอ้โหว่ากันมากนะครับก็ผู้ชายเป็นตัวที่ผลิตน้ำสุจิแล้วไปทำให้อย่างที่บอกไปเจอกับไข่แล้วมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้แล้วเขาก็พอสัญชาตญาณทำไมอย่างนี้มาเข้าด้านนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงต้องทำยังไงคะมันมีแต่ภาพเบานี่เลยฮะนี่เหมือนกันนี่เป็นคำถามท้าทายซึ่งเราอยากจะมีเวอร์ชันต่อนะเดี๋ยวนี้เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะให้ทุกท่านช่วยกันคิดแล้วนะคะเห็นต่างไม่ว่ากันแต่ช่วยกันคิดหน่อยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคือเป็นตัวแทนของคนนี่ยังไม่ได้พูดเลยนะอีกข้างหนึ่งผู้ใหญ่ว่ายังไงได้ผมก็ยังว่าผู้ใหญ่ก็ต้องคิดเปลี่ยนไม่ใช่เด็กเปลี่ยนอลินเท่าที่ฟังแต่ละท่านพูดมาค่ะหนูว่าประเด็นไหนที่ผู้ใหญ่อาจจะลืมคิดไปหรือแบบเอ้ยแบบนี้อาจจะไม่ได้อ่ะแบบนี้ดีกว่าไหมมีไหมคะคือหนูว่าหนูเข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยตระหนักในปัญหาเรื่องท้องมากแต่ว่าคือคนที่มีเพศสัมพันธ์มันก็ไม่ใช่ว่าท้องทุกคนหรือ 50% มันก็ไม่ใช่ใช่ปะคะมันยังมีเด็กอีกมากเลยที่มันไม่อยู่ในสถิติเพราะว่าเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่เขาปลอดภัยไม่ท้องไม่ติดโรคอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความจริงหนูอยากจะคือหนูเข้าใจถึงความกังวลแล้วก็หน้าที่ของสังคมที่ต้องช่วยเหลือเด็กอะไรอย่างเงี้ยการที่แก้ปัญหาโดยการที่ไม่มีเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีเลยมันย่อมไม่มีปัญหาแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงมีประจำเดือนอายุเท่าไหร่10ขวบ11ขวบก็มีแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ากันตามด้านสรีระก็แปลว่ามันเริ่มพร้อมที่จะสามารถตั้งท้องได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ย่อมจะต้องมีอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ารอจนถึงอายุ20อย่างเงี้ย10ปีตอนนั้นน่ะเขาจะต้องทำยังไงกับ
อารมณ์ที่เขาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะสอนเรื่องการช่วยเหลือตัวเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าโอกาสที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ดีไม่ว่าที่เราจะห้ามหรือว่าจะต้องการให้มันหมดไปแค่ไหนก็ตามอะค่ะซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าประเด็นของหนูเนี่ยน่าจะเป็นการที่เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันมากกว่าคือแบบว่าฝังความคิดวันที่เราชอบฝังกันอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะแต่ว่าฝังไปเลยว่าเนี่ยคุณต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคุณต้องป้องกันนะมันถึงจะมีได้แบบว่ายังมีเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันที่รู้สึกว่าถ้าไม่มีอ่ะฉันก็ไม่มีแต่ถ้ามีถุงยางอ่ะฉันมีได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นที่เป็นสิ่งที่เขาฝังมาค่ะจากครอบครัวหรืออะไรก็ตามว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าฉันมีถุงยางฉันจะมีได้แต่ถ้าไม่มียังไงก็ตามไม่ให้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขึ้นอยู่กับการป้องกันเป็นหลักใช่ไหมคะคืออะไรกำลังหมายความว่าต่อให้เขาอยากจะมีแค่ไหนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีไอ้ที่ป้องกันเนี่ยนะคะเขาก็จะเลือกที่จะไม่มีใช่ค่ะมันก็จะมีเด็กแบบนั้นอยู่ค่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่ายังไงก็ตามก็ห้ามมีเนี่ยคือมันก็มีคนที่พยายามคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่ายังไงก็ตามฉันก็ห้ามมีไม่ได้นะมีไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่รู้จะหาทางออกยังไงอ่ะพอถึงณจุดนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์ที่มันสู้กันใช่มั้ยฮะบางทีมันก็ทำไม่ได้แล้วอารมณ์ไปไกลแล้วความคิดยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดเดียวนะคะที่คุณหมอที่พิสูจน์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคือเข้าใจไว้รุ่นทุกอย่างแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่คุณหมอเสนอมาเนี่ยคือยืดระยะเวลาไปอย่างเงี้ยพอไหวมั้ยคือหนูว่ามันก็หรือยืดลำบากคะลำบากอะค่ะ เพราะว่าเด็กม.ต้นตอนนี้ก็เข้าใจใช่ม .1 ม .2 ก็บางคนก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเลขที่แบบน่าตกใจสำหรับผู้ใหญ่ตรงนี้ต้องบอกว่ามีบางคนที่ยังไม่กล้าที่จะมีแล้วก็ให้เขายืดแต่คนที่มีแล้วก็ให้เขาป้องกันเราต้องเสรีแล้วเราต้องมีช่องทางให้ทุกคนเดินได้ถ้ายังไม่ได้อยากจะมีเพศสัมพันธ์เพราะมูเป็นเด็กเรียนแล้วก็อยู่ในด้านนี้บางคนนะฮะถามว่าเขามีความรู้สึกทางเพศบ้างไหมโดยเฉพาะผู้หญิงไม่เคยมีเลยก็มีบางทีอาจจะมีโดยที่ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ฮะบางทีก็เอ๊ะมันทำไมมันเกร็งๆที่ขาไม่รู้จักด้วยว่านี่คือเรื่องอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นโปสเตอร์รณรงค์ของคุณหมอค่ะคือมันมีรูปเป้าอันนี้หนูค่อนข้างจะจริงจังคือแบบว่าผู้หญิงหลายคนไม่รู้อะว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือความรู้สึกทางเพศแต่แบบว่าพออยู่กับผู้ชายแล้วรู้สึกดีจังเลยอารมณ์ก็เลยแบบว่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอ่ะว่าเนี่ยมันคือเรากำลังมีความรู้สึกทางเพศนะเรารู้นะว่าเราจะต้องหาทางออกยังไงได้บ้างโดยที่อาจจะเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอีกทางออกนึงที่แบบว่าทำให้ชวนกันไปวิ่งมาราธอนดีกว่านะเตะบอลอะไรเดี๋ยวนิดเดียวค่ะเดี๋ยวขอแยกค่ะจังหวะนิดเดียวเดี๋ยวโฆษณาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโจทย์ง่ายๆค่ะเอายังไงอ่ะดีที่สุดวัยรุ่นมาบอกว่าอย่างนี้ไม่ชอบอ่ะแล้วช่วยเขาคิดหน่อยได้ไหมว่าจะชอบแบบไหนเพราะผู้ใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่หวังดีอาจจะลืมคิดบางอย่างไปนะคะว่าไม่ได้มีเป้าหมายจะไปตัดสินหรือไม่ได้มีเป้าหมายจะมาพิพากษาใครแน่ๆนะคะแต่ว่าเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะทำเป็นเล่นไปนะคะคุณผู้ชมเราคุยเรื่องที่มันเรียนใช้คำว่าซ้ำซากได้เลยแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้บอกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันอาจจะมีบางอย่างซึ่งซ้อนเป็นปัญหาเข้าไปซะด้วยซ้ำเราวิจารณ์กันมาเยอะค่ะคือเป้าหมายเจตนาดีแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะส่งผลทางอ้อมเช่นการปลูกฝังค่านิยมบางอย่างที่ไปตัดสินคุณค่าของบุคคลหรือตัดสินชีวิตของคนซึ่งได้กระทำไปแล้วนะคะมีเพศสัมพันธ์แล้วตั้งท้องแล้วกลายเป็นว่าชีวิตหมดสิ้นเลยหรือเปล่าตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องนำมาคุยกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าบนโจทย์สุดท้ายของรายการวันนี้คือง่ายที่สุดนะคะก็คือว่าอะไรบ้างที่น่าจะใส่ลงไปจากคนที่คิดต่างกันในสังคมในเรื่องนี้นะคะคุณหมอกมลพันธ์ค่ะถ้ายังต้องคงอะไรไว้หรือควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปถ้าพูดถึงการรณรงค์ด้วยการส่งเสริมไม่ว่าจะจากครอบครัวด้วยจากหลักสูตรด้วยคะคุณหมอเพิ่มอะไรใช่ค่ะณตอนนี้ที่พยายามทำอยู่ตั้งเยอะอะค่ะคุณหมอว่ามันขาดอะไรไปอีกไหมคะคือคิดว่ามันยังทำไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ปกครองใช่ค่ะคือเนื้อหาที่เราจะสอดแทรกที่เราพูดมาเนี่ยผู้ปกครองแล้วก็เด็กวัยรุ่นเองที่เตรียมจะเป็นพ่อแม่นะเรายังไม่ได้เตรียมตัวเรายังไม่ปูพื้นฐานกันเลยยังขาดอีกเยอะแล้วที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายคิดว่าถ้าจะแก้ปัจจุบันทันด่วนนะสื่อมวลชนกระแสหลักรัฐบาลจะต้องเอาองค์ความรู้ตรงนี้กระจายถึงว่าคุณต้องหันมาตระหนักลูกหลานของคุณแล้วนะปัจจุบันคุณต้องดูแล้วต้องให้ข้อมูลข่าวสารเขาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจาะแต่กลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมคะซึ่งรู้สึกว่าสื่อกระแสหลักหรืออะไรนี้ยังไม่ได้
ยังไม่ได้ตื่นตัวเลยงั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยทำเป็นกระแสเลยสร้างกระแสเหมือนกระแสกินไก่กับไม่กินไก่ประมาณนั้นนะ คือถ้าเป็นกระแสปุ๊บเดียวค่ะคุณหมอไม่ได้นานสสส.ทุ่มเงินหน่อยแล้วก็เอามันได้ผลนะคะสร้างกระแสเมื่อผู้ปกครองตอนนี้รู้แล้วต่อไปลูกเขาคือพ่อแม่คนต่อไปใช่ไหมก็อ่านต่อไปแม่ก็ตระหนักแล้วว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราให้ข้อมูลโยนตูมลงไปเนี่ยฮะทั้งสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารปุ๊บต่อไปรุ่นต่อไปก็จะมีปัญหาน้อยลงคุณหมอว่าอุปสรรคที่มันไม่ถึงพ่อแม่นี่คือตัวการรณรงค์ไม่ถึงผู้ใหญ่เองหรือผู้ใหญ่เขาก็ไม่รับอยู่ดีฮะก็เหมือนกับแบบคือเราคิดว่าการเรียนรู้ของสังคมเรายังน้อยไปค่ะไม่ถึงว่าสื่อเองรัฐบาลเองมันยังไม่เจาะกลุ่มเป้าหมายถ้าเราจะแก้ปัญหาค่ะสสส.ทุ่มเงินไปเยอะๆเลยแล้วจริงๆนะคะถ้าจะแก้นี้นะคะคือทำสื่อขึ้นมาไปโรงเรียนเด็กก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าถ้าพ่อแม่ลุกขึ้นมาโดยที่เราต้องบอกข้อมูลให้ชัดเจนนะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรมีข้อเสียอะไรกับตัวลูกเราถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่ตระหนักเนี้ยฮะงั้นถ้าสมมติว่าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็โดนใจนะฮะเดี๋ยวก็ไปได้บทบาทของครูในโรงเรียนต้องเพิ่มไหมคะคุณหมอจากปัจจุบันครูก็ต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต้องเปลี่ยนหลักสูตรด้วยใช่ไหมคะเพราะบางทีครูก็ไม่กล้าสอนนอกจากคือต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ผู้บริหารกระทรวงนะคะแล้วก็กระทรวงพม.คือทุกหน่วยงานเราคิดว่ามันต้องมานั่งคุยกันเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ว่ามันมีผลกระทบมากกับผู้ปกครองเพราะตอนนี้เนี่ย อย่างเราดูช่อง3เรย่าอะไรเนี่ยนะคะจุดติดเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เจาะจุดติดเพราะฉะนั้นสื่อกระแสหลักถ้าเราทำสื่อที่โดนใจมันจะได้ผลค่ะในพูดถึงสสส.คุณณัฐยาค่ะข้อเสนอค่ะคือที่คุณหมอพูดมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าจะต้องทำแต่ว่ากว่ามันจะเห็นผลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเป็นมาตรการระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเพศศึกษาถ้าจะปูพรมนะคะปูพรมตั้งแต่ปฐมปลายไปจนถึงคือทุกระดับนะคะแต่กว่าจะเห็นผลเนี่ยเพิ่งว่าสัก6ปีขึ้นไปนะคะแต่ดิฉันขอแย้งค่ะถ้าเราใช้สื่อกระแสหลักไม่ยากแล้วเราทำสื่อผลิตสื่อสปอตที่เนี่ยคือเสริมเข้าไปที่จะพูดเป็นอย่างที่สองก็คือว่าเราต้องมีมาตรการระยะสั้นซึ่งมาตรการระยะสั้นเนี่ยมาตรการเชิงการรณรงค์วงกว้างเนี่ยนะคะจะช่วยได้และที่มองว่ารณรงค์แบบไหนจะช่วยได้จริงๆขออนุญาตนะคะยังคิดว่ารณรงค์แบบนี้มันยังช่วยไม่ได้เพราะอะไรคะมันก็ดูละมุนละม่อมไม่ได้แบบคือตอนนี้ถามน้องๆว่าทุกวันนี้ที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยป้องกันไม่ให้ท้องเนี่ยทำยังไงกันอยู่คำตอบอันดับหนึ่งปล่อยนอกค่ะคุณจำขวัญรู้จักไหมปล่อยนอกค่ะก็คือปล่อยเข้าใจแต่ที่กำลังบอกว่าจริงหรือเปล่านี่คือคำตอบแรกไม่ใช่ถุงยางอะคะปล่อยนอกทีนี้เราต้องรณรงค์อะไรระยะสั้นรณรงค์ไปเลยปล่อยนอกไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดยิ่งทำยิ่งพลาดมันเสี่ยงมากเลยนะยอมไหมยอมให้มีการรณรงค์แบบนี้ไหมตอนนี้ตัวเลขที่เราได้มาคือ1ใน3เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น30กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ยเกินจริงเหรอคะอันดับที่2ตรงกันคือเด็กเลือกที่จะปล่อยนอกใช่มั้ยคะ2คือยาคุมฉุกเฉินค่ะใช้กันเยอะใช้กันบ่อยใช่มั้ยอ่ะหลังมีเพศสัมพันธ์ใช่เดี๋ยวนะฮะถุงยางไม่ติดอันดับ2อ่ะไม่ค่ะโอเคอันดับ3มาแล้วนะที่คุณหมอบอกถุงยางรู้แต่ไม่ใช้เดี๋ยวถามว่ารู้ไม่รู้ไม่ใช้คืออย่างนี้อย่างที่ไปตามข่าวป่ะคะคือมันพิสูจน์ว่ารักไม่รักกันอย่างนี้ป่ะคะแล้วมันเป็นภาพซื้อน่าจะอันดับหนึ่งไม่กล้าซื้อแล้วก็แพงการเข้าถึงคือกล่องนึง60บาท75อะไรตัวเองได้เงินมาอยู่วันละ50ถึงไม่ยังไม่รู้เลยจะเป็นซื้อที่ไหนได้ฮะค่ะแล้วเข้าโรงเรียนเอาไปแจกฟรีครูก็ไม่ให้เข้าบอกว่ามันชี้โพรงให้กระเลาะอย่างนี้ว่าถ้าซื้อแถวบ้านก็กลัวคนแถวบ้านจะไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ๊ยทำไมปัญหามันเยอะจังอ่ะซื้อถุงยางเยอะใช่ค่ะก็คือตอนนี้มันมีความเข้าใจผิดอยู่เรื่องวิธีการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่นน่ะนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะคำตอบแรกถ้าสมมติจะไม่ให้ท้องวัยรุ่นตอบว่า1ปล่อยข้างนอก2กินยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉิน3ค่อยมาเป็นถุงยางค่ะมาสลัดเลยเล่นเล่นกับ3เรื่องนี้ค่ะระยะสั้นนะคะให้น้องๆรู้ว่าปล่อยนอกไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดอยู่จะพลาดแบบชนิดที่ว่าโหแย่เลยนะคะคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะไม่ใช่วิธีที่ดีและที่ใช้กันอยู่ก็ใช้ผิดวิธีด้วยยิ่งใช้ก็จะยิ่งมีผลกับร่างกายน้องผู้หญิงนะคะ3 คือถุงยาง
วิธีใช้ที่ถูกต้องคือคนจะพูดเรื่องถุงยางแบบคร่าวๆมากแต่จริงๆเนี่ยมันละเอียดมากตั้งแต่ว่าคุณซื้อยังไงคุณเก็บยังไงคุณพกเนี่ยพกใส่กระเป๋าตังค์แล้วกระเป๋าตังค์อยู่ในกระเป๋าหลังอีกนั่งบี้บดกันไปเนี่ยมันก็จะปลิดได้คุณภาพใช่มั้ยใช่3คุณฉีกซองยังไงฉีกซองเสร็จคุณใส่ยังไงคุณสวมยังไงตอนถอดคุณถอดยังไงคือมันต้องละเอียดเนี่ยไม่ลำบากไม่ลำบากสนุกมากมันเป็นเรื่องสนุกมากเวลาแล้วเป็นเรื่องที่น้องๆเขาอยากรู้คือระยะสั้นทำสามเรื่องนี้เพิ่งว่านะทำสามเรื่องนี้ระยะสั้นใช้สื่อกระแสหลักทำนะคะแต่คำถามคือจะกล้าหรือเปล่านิดเดียวนะคะคือโดยที่คุณนัทยามองว่าคือไม่ต้องไปรณรงค์ว่าอย่าท้องวัยเรียนนะหรืออย่ามีเพศสัมพันธ์ในระหว่างวัยเรียนคืออันนี้ไม่ต้องเหรอคะคือเขารู้อยู่แล้วแต่มันทำไม่ได้ไงอ๋อไม่ได้จะไปเสียเงินเสียทองไปเลยดีกว่าใช่แบบเร็วสุดเหรอคะใช่ค่ะคุณหมอทวีสินค่ะตรงกันครับนี่คือสิ่งที่เราจัดการกับกลุ่มปัญหาคือท้องเนี่ยปลายทางเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขคอยรับท้องอุ้มท้องเขาอยู่กับเขาเนี่ยทำกันไปฮะปีละ130,000ทำกันไปให้ตายก็ไม่จบถ้าเราไม่มาในกลุ่มที่เสี่ยงคือมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่ไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยไม่ยอมใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องค่ะคุณหมอเราคิดเหมือนกันถ้าสมมติจะให้เรียงใหม่อันนั้นคือที่คุณนัทยาบอกคือที่เด็กเขาตอบแต่จริงแล้วถ้าเรียงใหม่เนี่ยคุมกำเนิดคือหนึ่งต้องถุงยางไหมคะแน่นอนฮะเป็นอันดับหนึ่งที่ควรจะต้องนึกถึงและการเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่กันท้องมันกันติดโรคได้อีกอันดับ2 อันดับ3มีไหมคุณหมอหรือว่าถุงยางน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับแน่นอนฮะตอนนี้นะฮะแต่มันถึงแม้มันไม่ 100% แต่มันเป็นวิธีทางเลือกที่ต้องเลือกก่อนแต่ว่าเด็กเองแค่ของง่ายๆเนี่ยยังเลือกไม่ได้เหมือนเราต้องใส่ถุงมือยังไม่ยอมใส่ยังมัวแต่ให้ไปใช้มือเปล่าๆจับของสกปรกเนี่ยเหมือนเราที่บอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือที่เรารณรงค์กันมากมายไอ้นี่ก็เหมือนกันว่ามันต้องเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่พูดก็พูดนะครับว่าเราพยายามลงกระทรวงสาธารณสุขลงเรื่องของที่บอกว่าเด็กไม่สามารถได้เพราะมันแพงเราต้องแจกฟรีกันให้เรามีการใช้งบประมาณในการซื้อถุงยางอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงเด็กๆเนี่ยนะครับมากมายก่ายกองแต่ไปไม่ถึงพวกเขาหรือเปล่าสารศึกษาไม่ให้เข้าหรือเปล่าคะก็หลายปัจจัยแต่เราก็ต้องพยายามต่อฮะแต่ผมก็มีความคิดเห็นว่าอย่างที่ว่ามีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะที่แบบปูพรมทั่วทั้งประเทศหลายๆเรื่องขนาดเดียวกันคือระยะยาวด้วยเพราะว่าโครงการรณรงค์ที่จะประสบความสำเร็จได้และเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ต้องรุ่นต่อรุ่นฮะมันถึงจะได้มีการไม่มีแกลเลยเดี๋ยวพูดไปเสร็จแล้วลืมสมัยเราเป็นหนุ่มๆเราเป็นอย่างนี้เราลืมว่าซึ่งหลังจากนี้เราจะมีคนกระตุ้นต่อเหมือนบุหรี่เหมือนอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เรารณรงค์กันมาซึ่งหลังจากนี้เราจะเห็นออกมาจากสาธารณสุขที่เน้นอย่างที่คุณนัทยาบอกก็คงต้องร่วมมือกันฮะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางด้านของสสสเนี่ยเราก็ทำงานใกล้ชิดกันสสเหมือนกันสทกสสสก็คงจะต้องมาช่วยกันหานักเก่งๆหลายนักเนี่ยฮะมาคิดนิดเดียวนะคะเนื่องจากเวลากระชับคุณบุญพันธ์จะเสริมอะไรคือขอสักนาทีเลยแล้วหมอค่ะที่เร่งด่วนอ่ะเรียนคิดว่าออกสปอตให้ผู้ปกครองตระหนักรู้ได้ทันทีคืออันนี้แค่ป้องกันแต่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดอันนี้ป้องกันการท้องการอะไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราออกสปอตโดยใช้สื่อโฆษณาคอนเซปต์ดีๆเนี่ยช่วยให้ผู้ปกครองหันมาดูแลเด็กคุณหมอหมายถึงคอนเซปต์ที่ไปผู้ปกครองคือช่วยดูแลลูกใช่ช่วยหันมาตระหนักว่าความสำคัญของลูกการมีแฟนการจะตั้งท้องการอะไรเนี่ยคอนเซนต์ทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองต้องกลับมาดูแลลูกอ๋อค่ะอลินปิดท้ายค่ะหนูเหลือประมาณสัก 3-4 นาทีค่ะหนูคิดว่าถ้าหนูไปช่วยคิดสสบอกเอ้ยอลินไหนๆเราเจอกันวันนี้แล้วนะนะคะหรือว่าคุณหมอทวีบอกเออกล้าเขียนขนาดนี้มาช่วยคิดหน่อยสิยังไงบ้างก็อย่างที่พี่ณัฐยาพูดก็ถูกค่ะคือว่าเราต้องตรงประเด็นที่สุดเพื่อทั้งเรื่องงบประมาณอะไรด้วยเนาะคือถ้าเกิดในความคิดหนูเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมารณรงค์ว่าเอ้ยไม่ควรมีห้ามทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินเปล่าอ่ะคือ เสียเงินเปล่าเลยเหรอค่ะคือมันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไอ้เรื่องว่าห้ามทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อแม่ก็พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วสำหรับบางครอบครัวหมอก็บอกทำบอกว่าพ่อแม่บางครอบครัวก็ไม่กล้าทำหน้าที่นี้นะมีความรู้ก็หมายถึงว่าการบอกสั่งห้ามอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าไม่ควรอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคือเหมือนสื่อกระแสหลักอ่ะมันพูดอยู่แล้วแบบเรารู้อยู่แล้วถ้ายิ่งมารณรงค์ย้ำอีกมันก็เหมือนกับว่าเหมือนพูดเรื่องเดิมอ่ะรู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือบางคนก็ไม่อยากทำแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆพอถึงสถานการณ์นั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นหรือว่ามันก็ต้องเป็นประเด็นเรื่องการแก้ความเข้าใจผิดๆของเด็กเพราะว่าอย่างเรื่องปล่อยนอกเนี่ยถือว่าจริงมากๆเลยค่ะที่
แบบว่าวัยรุ่นเลือกว่าแบบจะปล่อยนอกอะไรเงี้ยเพราะได้ยินมาว่าแบบเอ้ยมันปลอดภัยไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเพื่อนหนูหลายๆคนก็ยังคิดอย่างนี้อยู่ซึ่งขอถามย้อนไปก่อนว่าทำไมปล่อยข้างนอกถึงเป็นอันดับหนึ่งที่เขาจะเลือกใช้เพราะที่หนูบอกคือถุงยางมันแพงและหาซื้อคือเขินหรอหรือยังไงคือเด็กจะรู้สึกว่าสังคมอ่ะจะมองว่าเราเป็นเด็กไปซื้อถุงยางอ่ะมันดูไม่ดีมากๆอะค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชุดนักเรียนด้วยอ่ะมันยิ่งแบบว่าคนแบบทั้งคนที่อยู่ข้างหลังต่อแถวอยู่พนักงานเซเว่นหรืออะไรก็ตามก็จะมองแบบเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามีกำลังสายตาแบบโอ้รอบเราอยู่ค่ะผู้ใหญ่ก็เคยผมไปซื้อเองพี่โอ้โหมองอะไรกันมากมายพี่ล่ะนะเหมือนทำอะไรผิดใช่คือหนูอยากให้แก้ค่านิยมของสังคมตรงนี้ซึ่งอาจจะยากเนาะต้องเป็นรุ่นๆไปอะค่ะว่าไอการใช้ถุงยางมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะมันเหมือนกับว่าเราพกเงินออกมานอกบ้านจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงอะค่ะแต่ว่าต้องมีเผื่อไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยผู้หญิงควรพกไหมจริงๆแล้วหนูว่าจริงๆแล้วหนูว่าควรพกค่ะคือเราไม่ควรปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าผู้หญิงพกแล้วก็รู้เนี่ยว่าต้องใช้ยังไงอ่ะมันก็ย่อมจะสั่งบังคับให้ผู้ชายใช้ได้มากกว่าบังคับให้เขาไปซื้ออยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะรณรงค์พุ่งเป้าไปเลยที่การคุมกำเนิดพูดง่ายๆใช่ไหมคะตรงนี้ผมเสริมน้องค่ะเราเหลือเวลา1นาทีเท่านั้นค่ะที่จะบอกว่าเวลาไปคุยกันออกแคมเปญใหญ่ๆพูดไม่ได้ฮะต้องเข้าไปเจาะโรงเรียนแล้วก็เอาศิลปินดาราไปแล้วก็ไปนั่งโฟกัสแล้วพูดกันเรื่องนี้หากันตรึมแล้วก็เติมเข้าให้ว่าวิธีใส่ยังไงแล้วหากลเม็ดเด็ดพลายที่เป็นนี่เราทำกันอยู่12โรงเรียนนำร่องในกทม.แล้วเอาพวกดีเจพวกอะไรที่ปากทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ขอเติมเรื่องเพศศึกษาแล้วก็วิธีการทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใส่เข้าไปเขารับได้แล้วครูก็นั่งฟังก็หาด้วยบรรยากาศมันสนุกสนานแล้วก็กลับไปก็จะได้ไปคุยกับพ่อค่ะและสุดท้ายค่ะอลินอีกหนึ่งประเด็นคืออะไรที่หนูคิดว่าการรณรงค์หรือว่าความคิดของผู้ใหญ่ที่ผ่านไปรุ่นมานานนะเอาพูดง่ายๆควรจะระวังคะที่จะไม่ไปทับถมไปกระชากความรู้สึกของเด็กที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอภาวะแบบนี้มันก็ควบคุมลำบากอยู่แล้วอ่ะการพูดประโยคเพียงเบาๆอย่างที่ยกตัวอย่างไปที่แม่พูดว่าไม่อยากให้ลูกเรียนจบก่อนอะไรเงี้ยคือการแค่รณรงค์ด้วยประโยคเบาๆบางอย่างเนี่ยมันก็ส่งผลถึงวัยรุ่นแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรียนอยู่เนี่ยไม่ควรมีนะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามีนี่เราผิดหรือเปล่าเพราะว่าการรณรงค์นี้มาจากรัฐบาลมันเป็นของคนทั้งประเทศเราก็จะรู้สึกว่าเราแปลกอ่ะเราผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราทำไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็บางทีเรารู้สึกในใจลึกๆเรารู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้อยากทำนะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งคนที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราดันแต่ว่าดันมีโดยที่เกิดอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะยิ่งรู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นจะยิ่งรู้สึกว่าแบบทำผิดพลาดเรากับไปฆ่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูรู้ใช่ไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองต่างจากผู้ใหญ่แต่ว่ามาจากความหวังดีเจตนาดีล้วนๆค่ะอาจจะลืมคิดไปนิดนึงใช่ไหมคะผ่านรุ่นมานานไปหน่อยนะค่ะอลินอย่างที่บอกนะคะคือว่าไม่ใช่พาอลินมาเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่อลินเขียนไว้เนี่ยถูกหรือผิด 100% นะคะแต่ว่าเป็นมุมหนึ่งซึ่งเธอกล้าเขียนเอาไว้อย่างเป็นทางการแล้วก็เลยหาตัวเจอว่าอ๋อเดี๋ยวคนนี้กล้าพูดกล้าเขียนเลยเอามาสักมุมหนึ่งและอย่างที่อลินบอกแม้ว่าอลินจะเขียนแบบนี้แต่เพื่อนในกลุ่มเดียวกันซะด้วยซ้ำไม่ได้คิดเหมือนอลินทั้งหมดถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงหนูก็ยังยืนยันว่าการรณรงค์ในลักษณะที่มันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะบอกคือการป้องกันการคุมกำเนิดป้องการคุมกำเนิดเนี่ยคือมันอาจจะไปสร้างผลกระทบบางอย่างและที่สำคัญคือว่าคนที่เชื่ออยู่แล้วและถ้าคนที่ไม่เชื่อเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมอีกอย่างนึงคือหนูรู้สึกว่ามันก็มีหลายกลุ่มหลายคนที่เชื่อในเรื่องรักนวลหรือว่าไม่เชื่อก็ตามเนี่ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเชื่อแบบนั้นที่มันเป็นสิทธิ์ของคนที่รักนวลสงวนตัวว่าเขาจะเชื่อว่าเขาต้องรักนวลแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของคนที่รู้สึกว่ามันคือความสุขของเขามันคือวิถีของเขาเนี่ยอยากให้แบบว่าเคารพซึ่งกันและกันมันน่าจะทำให้เรื่องการเหยียดกันมันลดลงอะค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยรักนวลแล้วรู้สึกว่าตัวเองสูงค่ากว่าคนอื่นมากๆแล้วก็แบบว่ามองคนที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนว่าแบบทำอะไรแบบว่าเป็นเด็กใจแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าแบบว่าเราเคารพซึ่งแบบว่าความคิดของกันและกันเนี่ยมันน่าจะลดเรื่องแบบว่าการดูถูกการเหยียดกันได้ลงไปเยอะแล้วก็อย่างที่พูดกันมาว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันควรจะได้กันทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะเลือกยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คือมันเป็นเรื่องปลายเปิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องหาทางที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลที่สุดอยู่แล้วนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าวันนี้ที่นำมาพูดคุยกันเรื่องซ้ำซากแต่ยังแก้ไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญมองเห็นทางแต่ไม่รู้จะเลือกทางไหนให้ไปถึงเป้าเดียวกันค่ะวันนี้ด้วยเวลาน้อยไปหน่อยขอบคุณทั้ง4ท่านในรายการคืนนี้นะคะขอบคุณค่ะ
จบอย่างเร็วๆค่ะคุณผู้ชมคะย้อนชมได้อีกที1ชั่วโมงข้างหน้าที่ youtube.com/คมชะลึกหมดเวลาของคมชะลึกแล้วนะคะช่วงสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่2ทุ่มตรงเหมือนเดิมอีกสักครู่ข่าวค้นคนเนชั่นสวัสดีค่ะ